สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องประตูสู่การปฏิบัติค่ะก็ท่านมหาประนอมที่วัดจักรแดงนะคะท่านพูดถึงว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะต้องมีฐานอยู่4-5อันค่ะอันแรกเนี่ยคือเราต้องมีไตรสรณคมคือเราต้องเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะแล้วก็อันที่สองต้องมีศีลซึ่งศีลเนี่ยคือมนุษย์สมบัติทีนี้ถ้าเกิดเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานเนี่ยการปฏิบัติของเรามันก็จะไม่เจริญก้าวหน้าอย่างที่เราต้องการหรือปฏิบัติไปแล้วก็จะบอกว่าทำไมมันไม่เห็นมีผลอย่างที่ครูบาอาจารย์ว่าอันที่สามเนี่ยค่ะก็มีกุศลกรรมบท10นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นที่เรารู้กันอยู่แล้วอ่ะเราก็จะไม่ต้องพูดถึงอันที่4ก็คือเราทำสติอยู่ก็ต้องมีสมถะเพื่อให้ใจของเราเนี่ยไม่ชักเขย่อกันเองเพราะใจของเราเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีนิวรณ์จะไปทางนั้นไปทางนี้ตกลงยังไม่ทันไปทะเลาะเบาแหวงกับใครที่ไหนเลยทะเลาะเบาแหวงกับตัวเองจนกระทั่งล้มละเนระนาดนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้มีสติแล้วก็มีที่มันใจมันสงบแล้วมันก็เป็นแนวเดียวกันเพื่อเราจะได้กำลังสูงสุดเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราก็ไม่ได้อะไรหรอกค่ะเพราะเราก็ฟุ้งซ่านไปทางโน้นไปทางนี้ไปทางนั้นอยู่เรื่อยแล้วเสร็จแล้วพอได้สมถะได้กำลังสูงสุดของใจเราแล้วเนี่ยเราก็วิปัสสนาให้ได้ปัญญาเพราะว่าที่สุดของการปฏิบัติของเราคือต้องมีปัญญารู้เท่าทันกิเลสทั้งหลายที่จะเป็นอาสวัคคายานนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยท่านบอกว่าเราต้องมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นพื้นฐานมีไตรสรณคมมีศีลมีกุศลกรรมบทก็คือมีทั้งทานศีลภาวนาแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนช่วยเหลือคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันมีตำราอยู่แล้วทีนี้ก็มาพูดถึงว่าเราจะใช้พวกนี้ยังไงศีลเนี่ยเราก็ใช้เพื่อที่เราจะได้จัดการกับกิเลสอย่างหยาบโลภโกรธหลงการที่มีศีลเนี่ยก็จะทำให้ใจของเราเวลาที่มันโลภมันโกรธขึ้นมาเราก็จะหยุดได้เพราะว่ามันเป็นกิเลสอย่างหยาบทีนี้พอถึงพอเรามีสมาธิแล้วเนี่ยค่ะก็นิวรณ์เนี่ยมันเป็นเครื่องห้ามกั้นทำให้ใจของเราเนี่ยมันไม่แน่วนิ่งเพราะเดี๋ยวมันก็คิดโน่นคิดนี่เพราะนิวรณ์มาจากอะไรอ่ะมันก็มาจากอวิชชานี่แหละเพราะว่าเราเริ่มต้นถ้าเผื่อเรานิวรณ์มัน5ตัวถ้าเผื่อเรียงตามนั้นก็เป็นมีราคะคู่กับปฏิฆะรักมากก็โกรธมากก็สังเกตเถอะเวลาที่คนอื่นกลางถนนเขาพูดไม่ดีกับเราเราก็ว่าสงสัยมันคนบ้าเราก็ไม่โกรธมันแต่ถ้าเป็นคนใกล้ตัวเราเกิดว่าเราอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหฆ่ากันได้เลยเพราะฉะนั้นรักมากนะคะก็โกรธมากเพราะฉะนั้นทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยมันคู่กันมีทุกข์ก็มีสุขมีมืดก็มีสว่างมีรักก็มีพยาบาทเพราะฉะนั้นคู่กันเราก็จำว่าถ้าเผื่อเราไม่ยุ่งกับโลกข้างนอกไม่ราคะไม่พยาบาทเราก็ยุ่งอยู่กับใจของเราซึ่งมันก็จะอีกอวิชชามันก็จะนั่นก็ทำให้สงสัยไอ้เจ้าอวิชชามันไม่รู้ตามความเป็นจริงมันสงสัยมันก็ต้องอธิบายของมันเองก็เป็นอุทธัจจกุกกุจจะฟุ้งซ่านรำคาญใจไปใจอันนี้มันเป็นพลังรู้ตามความเป็นจริงแต่ทีนี้มันยังไม่รู้ชัดเจนเพราะว่ามันยังไม่มีสติไปกำกับนะคะเพราะใจอันนี้เนี่ยแต่เดิมเรานึกว่ามันบริสุทธิ์แล้วแต่ไม่ใช่
มันเป็นธาตุรู้มันรู้ว่าดีว่าชั่วมันเด็กเล็กๆที่พ่อแม่เขาบอกว่าไอ้นี่ดีนะไอ้นี่ไม่ดีนะอย่าไปทำแต่มันยังไม่มีสติที่จะไปเป็นองครักษ์ท่านถึงได้บอกให้เราต้องมาเจริญสติให้มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งสติเนี่ยมันเป็นองครักษ์ที่มีกำลังแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ใจอันนี้ที่เป็นธรรมชาติธาตุรู้เนี่ยมันสามารถที่จะมีความเด็ดขาดว่าอันนี้ผิดชอบชั่วดีอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าไอ้นี่ไม่ดีนะเราก็ต้องเอาสติเนี่ยบังคับเอาไว้ว่าเราจะไม่ทำเป็นอันขาดแต่ถ้าเผื่อเราไม่มีกำลังแข็งแรงอย่างนั้นสติมันก็จะถูกกิเลสงาบเข้าไปแล้วมันก็เพราะอย่างเวลาเราปฏิบัติเนี่ยที่บอกว่าให้พยายามมีความระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาสังเกตสิคะบางทีเราก็นึกว่าเราระลึกรู้แล้วนะแต่เราไม่ได้ดูให้แน่เป็นต้นว่าตอนเช้าเราปิ้งขนมปังพอออกจากบ้านไปทำงานสักหน่อยนึงสมมติเราไม่ได้ขับรถนะเราเดินออกไปยังไม่ถึงหัวถนนเลยเราปลดปลั๊กออกจากใกล้นั่นละอย่างที่ปิ้งขนมปังอะเราก็จะบางทีบางคนก็กลับมาบ้านเข้าไปดูใหม่ทีนี้สติของเราที่ควรจะต้องมีเอาไว้ให้มากที่สุดต่อเนื่องกันที่สุดเนี่ยพอเราปลดปลั๊กเครื่องปิ้งขนมปังเราอย่าเพิ่งรีบไปไหนเลยเราหลับตาซะก่อนแล้วก็บอกลมปักมาแล้วนะแล้วก็เมมแล้วก็ลืมตาดูว่าออกปลักมันปลดวางเอาไว้อย่างนี้นะแล้วเสร็จแล้วก็แน่ใจว่าจำละจำได้ทีนี้พอจำคิดจำทำออกจากบ้านไปหน่อยเฮ้ยปลดปักขนมปังแล้วยังเราก็นึกถึงย้อนระลึกเราก็เห็นภาพที่เราปลดแล้วเราก็หลับตาแล้วเราก็หยุดดูเนี่ยค่ะถ้าเกิดเราฝึกสติของเราแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยเราก็จะจำได้และเราก็จะระลึกได้ไม่อย่างนั้นบางทีขนาดตัวเองเนี่ยค่ะตอนนี้บางทีโทรศัพท์ดังเราถือของอยู่นะเราก็วางแต่เราไม่ได้มีเวลาเพราะกลัวว่าเอากระเดี๋ยวรับไม่ทันพอไปรับโทรศัพท์เสร็จวางเอาไว้ตรงไหนก็รู้นะจากตรงนี้กับไอ้ที่ไปโทรศัพท์มันก็มีอยู่แค่เนี้ยหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนทำใจว่าเออช่างหัวมันเถอะหายังไม่เจอก็ไปทำอย่างอื่นต่อก่อนพอเราเลิกที่จะไปอย่างนี้ปุ๊บบางทีมันเห็นขึ้นมาเลยหรืออย่างบางทีเราเย็บผ้าอยู่เนี่ยแล้วเราทำเข็มหล่นตกลงไปเนี่ยมันก็ตกลงไปตรงนี้อะหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเพราะมันไม่มีสติไงคะแล้วเวลาที่เรารีบร้อนเราจะหาอะไรเนี่ยสติยิ่งไม่มีใหญ่เลยก็เลยหาไม่เจอแต่ถ้าเวลาบอกไม่เป็นไรไปหยิบเข็มเล่มใหม่คล้ายๆอีกเข็มเล่มนั้นอ่ะมันเรืองแสงขึ้นมาเลยบางทีมันอยู่ตรงหัวแม่เท้าเราเลยถ้าเป็นงูมันก็กัดเราก็ไปละมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะคือสติเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจำได้เป็นแบบ photographic memory นะมันจะรับรู้คือหมายความว่าเราจะทวนว่าก่อนที่เราจะมาตรงนี้เราเอาไอ้นี่วางไว้ตรงไหนและถ้าเผื่อเราจำได้คือหมายความว่าเราวางแล้วเราก็จำอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ปลดปักไอ้เครื่องปิ้งขนมปังแล้วเป็นอย่างนี้ถ้าฝึกอย่างนี้ไว้เรื่อยๆเนี่ยค่ะอีกหน่อยมันจะจำได้เร็วขึ้นระลึกรู้ได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเผื่อกลัวว่าเดี๋ยวรับโทรศัพท์ไม่ทันวางลงไปแล้วกลับมาก็แค่นี้เองก็รู้ว่าอยู่ตรงนี้แต่หาไม่เจอเพราะพอเรารีบร้อนหรือเราอะไรตื่นเต้นกับอะไรเนี่ยสติมันจะไม่มีเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกเอาไว้นะคะจนกระทั่งเราแน่ใจว่าพอเราหาอะไรไม่เจอเนี่ยเราค่อยๆตั้งสติย้อนระลึกก่อนที่จะมาตรงนี้ยังไงมันอย่างกับครั้งหนึ่งที่ในวัดอะค่ะ คือชาวบ้านที่เขามาช่วยตักน้ำใส่โอ่งหรืออะไรเนี่ยเขาไม่มีวันจะขโมยข้าวของหรอกเพราะว่าเขาเองเขาก็อยากจะปฏิบัติแต่เขายังไม่มีเวลาเพราะเขาบอกว่าเขาก็ต้องช่วยพ่อแม่หรือเขาก็เป็นคณะครอบครัวเองก็ยังต้องทำอะไรแต่เขาก็เอาเวลาว่างเนี่ยมาช่วยให้ได้บุญเป็นต้นว่ามาช่วยกวาดบ้านให้เราเช็ดบ้านให้เราแล้วก็ตักน้ำ
อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้เขาก็ถือว่าอำนวยความสะดวกให้เราปฏิบัติแล้วเวลาที่เราแผ่ส่วนกุศลเนี่ยก็จะได้ทำให้จิตใจของเขาเนี่ยรู้สึกสงบหรือว่าเขาปฏิบัติได้บ้างก็ปรากฏว่ามีครั้งหนึ่งค่ะคนที่มาพักด้วยเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาลืมนาฬิกาเอาไว้ที่ในห้องน้ำแล้วพอเสร็จแล้วชาวบ้านเขาก็มาเอาน้ำใส่ในห้องน้ำของเขาเขาก็มีความรู้สึกว่าชาวบ้านเนี่ยเอานาฬิกาเข้าไปซึ่งเรารู้ว่าชาวบ้านพวกนี้เนี่ยเขาจะไม่ขโมยหรอกนะคะแต่เราก็จะต้องหานาฬิกาให้เขาให้ได้เพราะเขายืนยันว่าเขาวางเอาไว้ในห้องน้ำทีนี้เราก็ถามเขาว่าเขาออกจากห้องน้ำแล้วเขาไปไหนเขาก็บอกว่าเขาซักเสื้อผ้าเขาด้วยแล้วเขาก็เอาเสื้อผ้าไปตากที่ราวที่อยู่หน้าระเบียงบ้านหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่บ้านที่เขาอยู่นะคะทีนี้เราก็ตอนแรกเราก็ดูในห้องน้ำหมดว่ามันจะตกไปจากไอ้ชั้นที่วางขันวางของหรือเปล่าก็ดูจนหมดก็ไม่มีเราก็ดูมาเรื่อยที่เขาออกจากห้องน้ำแล้วก็ไปตรงระเบียงที่เขาจะไปตากผ้าค่ะเผื่อเขาทำหล่นเพราะเขาอาจจะกำผ้าด้วยแล้วก็นาฬิกาเขาด้วยใช่ไหมคะก็ไม่มีเสร็จแล้วก็กำลังนึกบอกเอ๊ะไปที่ไหนไอ้นอกชานที่ราวมันอยู่นั่นนะคะเขาเอานาฬิกาเขาวางไว้บนนอกชานแล้วเขาก็ลืมเห็นไหมคะพอเวลาที่เราไม่ได้จำให้สนิทว่าเราออกจากห้องน้ำนะเรากำมาด้วยแล้วเราวางเอาไว้ตรงระเบียงนะแล้วเราก็ไปตากผ้าแล้วเราก็ต้องหยุดดูก่อนว่ามีนาฬิกาเราวางอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่วางปุ๊บแล้วก็ไปตากผ้าเลยเพราะมันมีนะคะหลายครั้งเนี่ยที่เราทำอะไรเร็วอย่างนี้เนี่ยแล้วเราก็นึกไม่ออกแต่เราจะจำได้ตอนเราถอดว่าวางบนชั้นแต่ตอนที่กำออกมากับผ้าไม่จำจำว่าวางเอาไว้ที่ชั้นเพราะฉะนั้นอนิจจาสัญญามันเชื่อไม่ได้ตรงนี้ค่ะสติมันถึงจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ท่านบอกว่าให้เราพยายามที่จะเจริญสติเอาไว้ทีนี้พอเราเจริญสติเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจริงๆอ่ะท่านให้เอาสติเอาไว้แต่เราไปคิดว่าพอมีสติแล้วเราก็นั่งทำสมาธิด้วยเพราะฉะนั้นพอเราถามกันถึงเรื่องการปฏิบัติเนี่ยเราจะถามเป็นยังไงนั่งสมาธิได้จิตรวมไหมแต่ไม่ถามว่าสติมันมีไหม mm-hmm. เพราะว่าบางทีการที่เรารู้ว่าเราลืมนอนลืมดีหรืออะไรเนี่ยก็คือการที่เรามีสติแต่ก่อนนั้นเราก็ลืมมากกว่านี้อีกแต่เราไม่รู้เราก็เลยนึกว่าแต่ก่อนนั้นก่อนปฏิบัติเราไม่ได้ลืมเลยเรามีสติอยู่ตลอดเวลาท่านอาจารย์บอกไม่แต่ก่อนนั้นมันลืมจนกระทั่งไม่รู้เลยว่ามันลืมอะไรบ้างทีนี้พอเราเริ่มฝึกสติเราก็ถึงได้ระลึกรู้ว่าเราลืมโน่นลืมนี่ลืมนั่นมันเรามองเราไม่เป็นไงเราถึงได้ประเมินตัวเราเนี่ยไม่เป็นอันนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มทีนี้การปฏิบัติที่เรานึกว่าปฏิบัติเนี่ยท่านไม่ได้บอกว่าให้เราปฏิบัติโดยที่เราทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะท่านบอกการปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยหนึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเราเนี่ยต้องไม่บกพร่องสมมุติว่าถ้าเรายังมีพ่อแม่อยู่ที่เราจะต้องดูแลเขาเนี่ยสมมุติเราไปปฏิบัติที่วัด10วันเนี่ยเราก็ไม่ได้ดูแลเขา10วันซึ่งอันนี้บกพร่องไปแล้วแต่เราก็ไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยค่ะต้องนึกถึงว่าปฏิบัติในชีวิตประจำวันซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติแบบที่เราไปอยู่วัดได้ถูกไหมคะและเราปฏิบัติที่อยู่วัดได้ดีนั้นก็ไม่ใช่ในชีวิตประจำวันนะนั่นเพียงไปซ้อมอะไรที่เราทำได้ระหว่างที่เราอยู่ที่วัดเนี่ยค่ะหรืออยู่ที่สถานที่วิเวกเนี่ยซ้อมเอาไว้เท่านั้นเพราะอย่างสมมติเรามีเรื่องโกรธขึ้นกับเพื่อนเราแล้วเราไปที่วัดเนี่ยเราก็คิดพิจารณาว่าเราไม่ได้โกรธเขาแล้วอย่างโน้นอย่างนี้คิดว่าวางได้แล้วท่านอาจารย์บอกว่าอย่าเชื่อนะต้องหาทางที่จะมาเจอกับเขาแล้วไม่รู้ตัวด้วยว่าเราจะเจอกับเขาและดูใจเราว่าใจเรากระเพื่อมไหม
ใจเราเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงไหมเป็นมากเวลาที่นั่งอยู่ที่วัดหรืออยู่ที่วิเวกเนี่ยเราว่าเราอภัยอโหสิหมดเลี่ยงแล้วแต่พอมาเจอเขาจริงๆบางทีตกมาตายทีนี้ถ้าเผื่อเราไม่ได้เจอเขาจริงๆอย่างนั้นแต่บังเอิญมันไปเจอกันเอาไอ้ตอนที่เรากำลังจะเป็นลมปัจจุบันแล้วก็ลมหายใจสุดท้ายอ่ะแล้วก็พบว่าตอนนั้นเนี่ยกระเพื่อมแล้วเนี่ยเราเอาลงไม่ได้เนี่ยไอ้ที่เราปฏิบัติมาได้ตลอดหมดนะมันก็เปรียบเหมือนอย่างว่าเราเอาไปฝากเอาไว้ที่แบงค์พอเราจะเดินทางเราก็ไปแวะที่แบงค์เขาปิดป้ายว่าวันนี้แบงค์ปิดเราก็ต้องไปตัวเปล่าแล้วเปลือยสมบัติที่เราเคยมีไว้เราก็เอาไปไม่ได้เลยสักนิดเดียวตรงนี้ค่ะต้องระวังมากๆเลยทีนี้การปฏิบัติเนี่ยก็อย่างที่ท่านอาจารย์มหาประนอมว่าเราต้องมีศีลอันนี้เป็นมนุษย์สมบัติแล้วก็มีสติมีสมถะมีวิปัสสนาทีนี้เราจะทำยังไงที่ระหว่างที่เราทำงานการทั้งหลายอาจจะเป็นงานบ้านหรืองานในออฟฟิศที่เราทำเนี่ยเราจะเอาสติให้ต่อเนื่องอยู่ในใจเราได้เราก็เริ่มต้นก่อนค่ะอย่างที่บอกอะว่าเอาในบ้านเราจะออกปิดไฟแล้วยังปิดแล้วก็ดูมันซะก่อนแล้วก็มิมมาว่าหลับตาดูออกปิดแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็จะค่อยๆระลึกอย่างนี้ได้แล้วพอใครถามอะไรไม่ใช่ว่าเราจะจำได้ทันทีเราก็ค่อยๆทวนว่าเออนะก่อนที่จะมาตรงนี้หรือบางทีเราแต่ก่อนนั้นขับรถมันไม่ได้มีไอ้รีโมทอย่างนี้เราต้องเอากุญแจออกจากรูกุญแจแล้วก็กำมาไว้ในมือทีนี้คนบางคนเขาอยากพบเราเขามาเจอเราปั๊บเขาก็ช่วยเปิดประตูให้แล้วเขาก็ปิดล็อกข้างในรถเลยเรายังไม่ได้เอากุญแจออกเขาก็จูงมือเรานะหยิบกระเป๋าหยิบอะไรแล้วเขาก็กุญแจเราก็ยังไม่ได้เอาออกมาเขาก็เหวี่ยงประตูปิดปั๊บเข้าไปก็ซวยไปเลยใช่ไหมเพราะว่ากุญแจยังติดอยู่ตรงนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจำเอาไว้ว่าแต่นี้ต่อไปนะใครจะมาจูงไม้จูงมือหรือหยิบข้าวหยิบของให้เรานะเราก็จะไม่ลุกจากเก้าอี้จนกว่าเราจะทำเอากุญแจออกมาจากรูกุญแจแล้วก็อยู่ในมือเราซะก่อนแล้วถึงจะให้คนเหวี่ยงประตูเราปิดเข้าไปได้ถ้าเผื่อเราไม่จำอย่างนี้นะก็จะเกิดเรื่องทุกทีเพราะว่าหลายหนเลยที่แรกๆเนี่ยก็จะเป็นแบบเนี้ยเรายังไม่ทันทำอะไรเลยสักอย่างเขาก็แหมหยิบไอ้นู่นหยิบไอ้นี่แล้วก็จูงมือเราแล้วก็เรากำลังจะบอกว่ากุญแจเหวี่ยงปั๊บปิดเข้าไปแล้วซวยไปเลย อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราเนี่ยสติเนี่ยมันสำคัญที่สุดเลยเราจะต้องระลึกได้เราจะต้องระลึกได้ว่าเราทำอะไรเราวางอะไรเราพูดอะไรเอาไว้แล้วเราก็ต้องช้าๆก็ไม่เป็นไรไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนค่อยๆจำเอาไว้จำเอาไว้แล้วก็ทบทวนอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเราก็จะพบว่าถ้าเราทบทวนจริงๆเนี่ยโดยมากมันก็จะระลึกได้ทีนี้พอในชีวิตประจำวันเนี่ยทำยังไงเอาอย่างสมมติว่าเราเป็นแม่บ้านเราซักเสื้อเราซักเสื้อเนี่ยเราก็เอาสติอยู่เราซักเสื้อเนี่ยเราก็ดูว่าเสื้อเนี่ยมันบางทีมันไม่ได้สกปรกเท่ากันอ่ะไอ้ตรงข้อมือเราเนี่ยมันก็จะสกปรกมากหรือบางทีบางคนกระเป๋าเสื้อมีปากกาหรือดินสออาศัยเอาไว้มันไปเลอะที่ตรงกระเป๋ามันก็จะสกปรกมากกว่าที่อื่นหรือบางทีเสื้อเราบางทีเราทำอะไรหกเลอะเราก็จะขยี้ตรงนั้นมากกว่าที่อื่นแต่ถ้าเผื่อเราไม่ดูไม่มีสติเราก็เอาอาจจะเอามีแปรงมันทั่วๆไปแต่ไม่ได้ดูเป็นพิเศษไอ้ตรงที่มันสกปรกมากมันก็ยังสกปรกอยู่พอเอาเสร็จเรียบร้อยอ้าวตายจริงพอจะเอามารีดมันยังสกปรกอยู่อะไรอย่างเงี้ยเสื้อเราก็ไม่สะอาดดีทั่วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราจะฝึกที่จะมีสติอยู่กับใจเนี่ยเราซักผ้าเนี่ยเราก็ต้องดูว่าตรงไหนมันสกปรกมากที่สุดแล้วเราก็ขยี้ตรงนั้นมากทำจนกระทั่งมันสะอาดดีเรียบร้อยแล้วแล้วเราถึงจะซักน้ำสบู่ออกไปผงซักฟอกออกไปหรืออะไรหรือถ้าเกิดเราทำกับข้าว
เราก็ต้องดูอยู่ว่าเรากำลังแกงเรากำลังผัดเรากำลังอะไรคือสติของเราต้องอยู่กับไอ้สิ่งที่เราทำเฉพาะหน้าเพราะครั้งหนึ่งก็มีแม่บ้านเนี่ยค่ะซึ่งเขามีฝีมือมากจนกระทั่งสามีเขาเนี่ยจะไม่ไปกินเหล้ากับเพื่อนๆแล้วก็จะไม่ไปกินอาหารนอกบ้านจะกลับมากินข้าวบ้านเขาตลอดเวลานี่เขาก็มีเวลาก็ลาสามีไปปฏิบัติ7วันทีนี้ระหว่าง7วันเนี่ยก็มันก็อยู่วัดมันก็ปฏิบัติและพอจะกลับบ้านท่านอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยนะให้พุทโธอยู่กับใจตลอดเวลาทีนี้พอเวลาเขาทำครัวเนี่ยแทนที่เขาจะดูอยู่ตรงที่ว่าเขากำลังผัดเขาก็ต้องดูว่าผักเขากำลังดีเอาขึ้นเลยเขาก็พุทโธ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 ทีนี้วันนั้นพุทโธนานเกินไปหน่อยสามีก็บอกวันนี้ทำไมผักมันไหม้อย่างเงี้ยวันรุ่งขึ้นพอเขาจะพุทโธพุทโธพุทโธเขาก็นึกได้เมื่อวานสามีดูเขาว่าผักมันไหม้เขาก็เอาขึ้นเร็วสามีก็บอกวันนี้ผักยังไม่สุกเหม็นเขียวเขาก็บอกกับสามีบอกเขาอยู่ที่วัดเนี่ยท่านอาจารย์ชมนะว่าสติอยู่กับใจเขาดีมากเขาปฏิบัติได้ดีสามีก็แย่บอกว่าอย่างนั้นผมเอาคุณไปถวายให้อยู่ที่วัดเลยก็แล้วกันแล้วผมก็หาแม่บ้านใหม่ก็แล้วกันเขาก็ร้องห่มร้องไห้นะคะแล้วเจอกันเขาก็มาเล่าบอกว่าเนี่ยเขาปฏิบัติดีดีอาจารย์ก็ชมเขาแต่สามีเนี่ยหาว่าเขาเลอะเทอะก็เลยบอกไม่ใช่เราอยู่ที่วัดเนี่ยเราไม่มีงานทำเพราะฉะนั้นเรามีอย่างเดียวคือเราดูใจเราแล้วก็ปฏิบัติเป็นสมาธิเดินจงกรมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องพุทโธอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่บ้านเราทำงานอะไรเราก็ต้องแทนที่จะพุทโธเนี่ยเอาสติไปไว้ตรงไอ้ที่อยู่ตรงหน้าเรากำลังผัดเราก็ต้องอยู่ตรงตะหลิวเนี่ยว่ามันสุกหรือยังมันกำลังพอดีแล้วยังเราซักผ้าเราก็ต้องอยู่ตรงผ้าที่เรากำลังขยี้อยู่อะไรที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยคือทุ่นที่สติเราจะไปเกาะอันนั้นคือพุทโธของเราไม่ใช่พุทโธอย่างอยู่วัดมันไม่มีไอ้งานพวกนี้ใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งกวาดบ้านก็เถอะเรากวาดบ้านเนี่ยเราก็ต้องกำหนดว่าเราจะเอาสติเราไว้ตรงไหนตรงข้อมือที่เราขยับไม้กวาดหรือว่าตรงปลายไอ้ที่ขนไม้กวาดมันถูพื้นเพราะขี้ฝุ่นบางอันเนี่ยมันปลิวถ้าเผื่อเราปัดเร็วมันก็กระเด็นออกนอกที่ตะผงหมดอย่างนั้นเราก็ต้องอยู่ตรงไอ้ปลายไม้กวาดที่เราจะค่อยๆเคลียมันให้มันอยู่ในที่ตะผงแล้วถ้าเผื่อมันยังไม่ทันเต็มที่ตะผงนะแต่มันปลิวเราก็ต้องเคาะมันออกในถังผงเร็วๆคือเราต้องเอาสติอยู่กับไอ้ตรงงานที่เราทำนั่นแหละทุกอันนั่นแหละคือพุทโธของเราแต่ถ้าเราไม่มีอะไรจะทำแล้วเราถึงพุทโธเราถึงอยู่กับลมหายใจเราทีนี้การอยู่กับลมหายใจเราก็อีกค่ะถ้าเผื่อเราดูว่าลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกอันนั้นก็เป็นสมถะแต่ถ้าเผื่อเราดูว่าเราตั้งฐานเอาไว้ตรงปลายจมูกแล้วเรารู้ว่าลมเข้ามันกระทบมันเย็นลมออกมันอุ่นกว่าหน่อยนึงมันกระทบไอ้การกระทบนี่มันเป็นมันยังกับปัญญามันเป็นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นดูลมนี่เป็นสมถะก็ได้เป็นวิปัสสนาก็ได้เราก็ต้องรู้ให้ละเอียดไปถึงขั้นนั้นเพราะถ้าเราดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกมันก็เป็นแต่สมถะเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเราตั้งเอาไว้แล้วเรารู้ว่ามันมากระทบนี่มันเป็นมันเป็นอะไรคะคล้ายๆกับว่าเป็นปัญญาเป็นรู้ตัวทั่วพร้อมมันไม่ใช่รู้แต่ว่าเข้าออกอันนั้นมันเป็นเฉยๆมันเป็นสมถะเฉยๆถ้าเผื่อเรารู้ไปละเอียดถึงอย่างนี้เนี่ยนะคะการปฏิบัติของเราก็จะดีขึ้นเพราะว่าพอดีเพิ่งไปอ่านหนังสือเจอบอกว่าที่องคุลิมานเนี่ยค่ะฆ่าคนมาตั้งเป็น999คนเนี่ยแล้วก็ยังบรรลุธรรมเป็นอรหันต์ได้เนี่ยเพราะว่าพอพระพุทธเจ้าองคุลิมานโกรธมากว่าพระพุทธเจ้าบอกให้หยุดไม่หยุดพระพุทธเจ้าก็บอกเราหยุดแล้วแต่ท่านต่างหากล่ะที่ไม่หยุดองคุลิมานไม่ได้คิดหยุดในแง่ที่ตัวเองวิ่งไล่พระพุทธเจ้าไม่ทันแต่องคุลิมานนึกถึง
ปัญญาขึ้นมาว่าโอ้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสงบท่านหยุดแล้วจากการเบียดเบียนปาหัดปาหานคนในจิตขององค์คุลิมานตอนนั้นเนี่ยเห็นเลยว่าไอ้999คนที่ตัวเองก็ไม่ได้อยากทำตอนแรกก็ประท้วงพระอาจารย์บอกว่าไม่เอาหรอกถ้าเกิดจะต้องเรียนวิชานี้ด้วยการที่ไม่ใช่เป็นเงินทองที่เป็นค่าขึ้นครูไม่เอาแล้วแต่อาจารย์ก็ครูบอกว่าจำไม่ได้เหรอที่ตอนที่พ่อแม่เอามาฝากเอาไว้อะให้เคารพเราในฐานะอาจารย์แล้วก็เคารพเราในฐานะเป็นตัวแทนของพ่อแม่ด้วยแล้วพ่อแม่ก็สั่งเอาไว้ว่าให้ตั้งใจเรียนให้เร็วที่สุดจะได้กลับไปรับใช้บ้านเมืองพอโดนเข้ามานี่องคุลิมาก็เถียงไม่ได้นะถึงไม่อยากทำก็ต้องกัดฟันทำอะแล้วตัวเองก็ไม่ได้มีความสุขเลยตอนแรกก็โอ้ยมันฆ่าไปกี่คนแล้วนะในที่สุดก็เลยตัดหัวแม่มือมาคนก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆองคุลิมานชื่ออหิงสกะก็เรียกว่าองคุลีมานองคุลีคือหัวแม่มือที่ร้อยเป็นมาลัยเอาไว้ใช่ไหมคะเพราะมันจะได้นับได้แล้วทีนี้บุญขององคุลิมานก็มีตรงที่ว่าพอพระพุทธเจ้าเล็งพยานว่าวันนี้ใครที่จะตกอยู่ในบ่วงที่ท่านช่วยได้ก็จะได้ไม่ทำบาปทำกรรมหนักหนาสาหัสเพราะถ้าเผื่อพระพุทธเจ้าไม่เสด็จไปก่อนเนี่ยองค์คุลิมานก็จะจำแม่ตัวเองไม่ได้เพราะชาวบ้านชาวเมืองเดือดร้อนการที่ไอ้โจรตัวนี้เนี่ยมันฆ่าคนได้ถึง999คนแล้วอ่ะนะมันไม่รู้ว่าจะฆ่าไปอีกเท่าไหร่พระเจ้าประเสนที่โกศลก็จะยกกองทัพทั้งกองทัพเพื่อไปจับไอ้โจรคนเดียวแม่ก็สงสัยเนี่ยลูกเราแน่ๆลูกเราแน่ๆพ่อก็ไม่ว่างสักวันหนึ่งแม่ก็หนีออกจากบ้านคนเดียวไปถ้าพระพุทธเจ้าไม่เสด็จไปห้ามไว้ก่อนองคุลิมานก็ต้องทำอนันตริยกรรมคือฆ่าแม่และคราวนี้มันก็ไม่มีทางเลยที่มันจะสำเร็จได้ทีนี้พอพระพุทธเจ้ารู้ว่าจิตขององคุลิมานเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยองคุลิมานก็จะได้สติเพราะท่านบอกเราหยุดแล้วแต่ท่านต่างหากแล้วที่ไม่หยุดองคุลิมานก็นึกไปถึงว่าท่านสงบแล้วท่านหยุดแล้วท่านไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนสัตว์โลกทั้งหลายแต่ตัวเองเนี่ยโอ้โหมีความรู้สึกว่าเลือดมันหยดออกมาจากนิ้วมือทั้งสองข้างอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะปัญญาที่เห็นตรงนี้ก็ทำให้องคุลิมานหยุดโดยเด็ดขาดแล้วก็ทิ้งดาบแล้วก็ขอบวชกับพระพุทธเจ้าซึ่งอันเนี้ยถือว่ามันไม่ใช่เป็นหยุดอย่างธรรมดามันไม่ได้หมายความถึงหยุดวิ่งไล่ตามกันหรอกแต่มันเป็นการที่เห็นพฤติกรรมของตัวแล้วก็รู้ว่าไอ้การฆ่าเนี่ยมันเบียดเบียนแค่ไหนเพราะฉะนั้นพอองค์ที่มาได้รับการบวชแล้วเนี่ยออกไปเนี่ยกรรมก็ตามทันเลยโดนขว้างโดนตีโดนสารพัดกลับมานี่เหมือนทหารผ่านศึกมีแต่รอยเป็นแผลบ้างบางทีก็โอ้โหเลือดออกอะไรแต่องค์ที่มันก็ไม่โกรธเพราะรู้ว่าไอ้ที่เราทำเอาไว้เนี่ยเขากลัวเราเพราะอาจจะหกล้มอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นท่านก็แผ่เมตตาให้ตรงนี้ค่ะจึงทำให้กุศลกรรมที่ท่านทำจากจิตที่ท่านมุ่งมั่นเด็ดขาดเนี่ยมันสามารถเบียดอกุศลกรรมจนกระทั่งมันอ่อนกำลังจนกระทั่งไม่สามารถที่จะตัดรอนท่านได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยบางทีมันไม่ใช่อยู่ที่เพียงแค่เรามีสติแต่สติของเราเนี่ยมันเสียบอยู่กับใจแน่นแค่ไหนล่ะเวลาที่เราเอาสติกุมใจเราที่เราทำแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยเพราะว่าครั้งแรกที่สุดเนี่ยนึกถึงนะคะสมมติของสองอย่างมันอยู่ชิดกันเนี่ยแต่มันไม่ชิดสนิทเนี่ยอีอวิชชาเนี่ยมันพยายามจะแทรกเพื่อมันจะเด้งสติออกไปจากเราแล้วมันก็จะงับหัวเราเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่เสียบสติให้มันแนบแน่นอ่ะอีอวิชชามันก็เด้งสติหลุดออกไปแล้วเราก็ยังไม่รู้เลยว่าสติหลุดออกไปแล้วเราก็ยังเพ้อเจ้อไปเพราะบางทีเรามีนิวรณ์เนี่ยเราคิดโน่นคิดนี่เนี่ยแล้วก็เรามีสติไม่ใช่เราไม่มีสตินะคะแล้วเราก็รู้ว่าเราควรจะหยุดนะแต่มันยังสนุกเขาต่ออีกคำหนึ่งเขาต่ออีกประโยคนึงแล้วมันก็ไปได้เป็นวันเป็นคืน
เราก็มีสตินะแต่มันสติคนละอย่างกับพระพุทธเจ้าสติของพระพุทธเจ้านี่ห้ามล้อให้หัวขมำเลยคือต้องหยุดหยุดเลยไม่เอาต่ออีกนิดนึงละทีนี้พอเราไม่เข้าใจจริงเราก็ว่าเราก็มีสตินะแต่นิวรณ์ของเราเนี่ยเป็นวันเป็นคืนเลยแล้วเราก็สนุกไปเรื่อยเลยไม่ใช่เราไม่รู้นะแต่มันเป็นสติคนละแบบกันเนี่ยค่ะถึงบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทิ้งหน้าที่ความรับผิดชอบไปแล้วก็ไปอยู่ที่วัดหรือที่วิเวกที่ไหนที่ถ้าเกิดระหว่างนี้พ่อแม่เราเกิดเป็นอะไรไปเราก็บาปอีกเพราะเราไม่ได้ดูแลพ่อแม่ให้สมกับที่เราจะต้องมีความกตัญญูรู้คุณกับเขาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยค่ะคือปฏิบัติในชีวิตประจำวันจริงๆของเราแล้วเราก็ต้องทำให้ได้ที่สติอันนี้เนี่ยก็จะอยู่กับใจเราหรืออย่างที่บอกนะคะบอกว่ามีกลุ่มแม่บ้านกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เขาไม่สามารถที่จะทิ้งครอบครัวของเขาไปปฏิบัติธรรมได้เขาก็เอาศีล5เนี่ยมาทำให้เป็นศีล5ปรมัตถ์ซึ่งฟังให้ดีนะคะอีศีล5ปรมัตถ์เขาเนี่ยดีกว่าคนที่ไปอยู่วัดอีกข้อที่1ที่บอกว่าเราจะไม่รังแกสิ่งมีชีวิตทั้งหลายให้เขาทุกข์ทรมานจนถึงกับสิ้นชีวิตไปเนี่ยเขาก็บอกลมหายใจเราเนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในตัวเราเองเราจะไม่รังแกลมหายใจเราจะรักษาลมหายใจเราให้เหมือนอย่างกับตอนเนี้ยถ้าดิฉันจิ้มใครสักคนนึงแล้วบอกว่าคุณหายใจเข้าหรือหายใจออกไม่มีใครตอบทันทีได้ค่ะต้องหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะคือมันละเอียดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพวกแม่บ้านพวกเนี้ยค่ะเขาจะศีลข้อหนึ่งเขาไม่คิดถึงว่าเขาจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตที่ไหนหรืออะไรหรอกเขาจะระหว่างที่ทำหน้าที่แม่บ้านเนี่ยเขาจะรักษาลมหายใจเขาให้มันละเอียดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาถ้าเขาเกิดโลภหรือโกรธขึ้นมาลมหายใจเขาเปลี่ยนคุณภาพเนี่ยเขาต้องจัดการเอาสติมาคุมให้ลมหายใจเขาละเอียดอยู่อย่างนี้ตลอดการเพราะในวัดเนี่ยก็ยังมีหลายคนนะคะที่ยังทะเลาะกันโกรธกันแล้วก็ลมหายใจก็ยังกระลงสีเนี่ยแม่บ้านพวกนี้เนี่ยเก่งกว่าไม่ต้องไปวัดหรอกแต่เขารักษาลมหายใจเขาไว้ได้ก็เรียกว่าสติเขาก็ต่อเนื่องกันข้อที่สองเขาจะไม่ลักขโมยเขาถือว่าอีร่างกายของเขาเนี่ยมันมาจากอาหารที่กินเข้าไปที่พระพุทธเจ้าบอกเราเป็นดินน้ำลมไฟเพราะฉะนั้นพอเขาส่งใบเตือนเป็นต้นว่าเราเจ็บหรือเราแก่เราก็ต้องเตรียมเลยว่าเขาจะเอาคืนตอนไหนคืนเขาอย่าไปโกงด้วยการเอาผมงอกเหรอย่อมผมซะกินกาขึ้นเหรอดึงหน้าซะเขาจะไม่โกงอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เขาก็เตรียมพร้อมอยู่เสมอว่าอินเนี่ยมันมาจากดินน้ำลมไฟที่เราขอยืมจากแผ่นดินแผ่นน้ำแล้วก็อากาศที่เราเอาไปเพื่อจะได้มาเป็นเนื้อตัวเราแต่มันไม่ใช่ของเราขอยืมจากโลกนี้สมบัติในโลกนี้มาเพราะฉะนั้นเขาเอาคืนไปเพราะฉะนั้นอันนี้คือเขาเตรียมมรณานุสติอยู่ตลอดเวลาคือเขาไม่ได้คิดว่านี่ตัวเราของเราหรืออะไรโอ้ยจะมีสักกายทิฏฐิขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาแทบจะเรียกว่าอะไรที่เราต้องมาละทีหลังเป็นต้นว่าเราอยากจะตกกระแจเริ่มเป็นอริยบุคคลเบื้องต้นเป็นโสดาบันเราก็ต้องละสักกายทิฏฐิพวกนี้เขาไม่มีสักกายทิฏฐิเลยเพราะเขาบอกนี่ขอยืมแผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นฟ้ามาเขาจะเอาคืนเราเป็นผู้รักษาการเราไม่ใช่เจ้าของตัวเราเขาจะเอาคืนเมื่อไหร่ให้เลยเอาคืนก็คืนก็เอาไปเอาคืนเช้าก็เอาไปไม่ผ่านวันประกันพรุ่งไม่ต่อรองเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาเตรียมพร้อมอยู่แล้วพื้นฐาน5ขั้นที่ท่านจะมหาประนอมบอกว่าเราต้องมีเอาไว้เพื่อจะช่วยให้การปฏิบัติของเราราบรื่นเนี่ยเขามีอยู่พร้อมนะคะข้อที่สามเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวของรักของชอบของใครถ้าเผื่อเราเป็นผู้หญิงเนี่ยพอเราแต่งงานแล้วนะเราต้องมีรูปแฟนเราอยู่ในกระเป๋าพอเราไปฟังนักร้องหรือไปดูละครหรือไปดู
ยิเกเข้าเราก็จะไม่ไปติดใจพระเอกเลยพอจะติดใจเข้าเราก็ต้องเอารูปสามีเราออกมาว่านี่หล่อที่สุดเสียงดีที่สุดเพราะที่สุดคือไม่แม้กระทั่งจะให้ใจของเราเนี่ยไปเริ่มต้นชอบอะไรเพราะพอเริ่มต้นชอบนิดนึงมันไปต่อไปได้จนกระทั่งในที่สุดเราก็เสียคนไปเลยแต่ถ้าเราตัดไฟต้นลมแบบนี้เนี่ยและอีกอย่างเดี๋ยวนี้นะคะที่เขารู้เขาเอาสารกัมมันตรังสีฉีดเข้าไปในตัวเราเนี่ยเพื่อจะดูว่าเซลล์ทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่วันเราเกิดเนี่ยตัวที่อายุยืนที่สุดเนี่ยมันจะอยู่จนเราอายุเท่าไหร่มันอยู่จนกระทั่งเราแก่ตายไปไหมไม่ในตัวเราเนี่ยเซลล์บางตัวมันก็ตายเร็วอย่างเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันก็ตายเร็วเม็ดเลือดแดงมันก็อยู่120วันมันก็เปลี่ยนแล้วนะคะแต่ไอ้ตัวเซลล์ประสาทเนี่ยค่ะมันจะมีอายุยืนที่สุดแต่มันก็อยู่ได้6ปี6ปีเนี่ยเราจะเป็นโคลนนิ่งของตัวเราละเราจะเปลี่ยนเซลล์หมดทั้งชุดเพราะฉะนั้นถ้าเราอายุ6ปีเราก็เป็นตัวใหม่ละทีนี้อย่างบางทีเราก็น้อยใจว่าแหมสามีเราหรือภรรยาเราเขาไปมีคนอื่นเขาไปชอบคนอื่นเราก็ต้องนึกสิว่าตัวเราเนี่ยไอ้วันแต่งงานกันเนี่ยพอเกิน6ปีไปแล้วเนี่ยเราก็กลายเป็นคนใหม่ไปละไอ้ที่สัญญากันไว้มันก็ลืมไปหมดแล้วอ่ะไอ้จะไปเอาอะไรอ่ะขนาดเราเองบางทีเราพูดกับตัวเองเรายังลืมแหละและนี่เราจะไปบอกว่าโอ๊ยทรยศไม่ได้นี่เราก็ไปยึดผิดเห็นผิดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดตามสมัยใหม่นะคะแต่งงานกันเกิน6ปีแล้วเขาจะไปคิดอะไรก็อย่าไปคิดว่าเขานอกใจเราเลยเพราะเราก็กลายเป็นคนใหม่แล้วเขาก็กลายเป็นคนใหม่แล้วถ้าเรามีแง่คิดอย่างนี้เอาไว้เพื่อเตือนใจเราเนี่ยมันก็ดีขึ้นทำให้เราไม่ไปยึดมั่นกับอะไรเพราะตัวเรายังไม่ใช่ของเราเลยที่ท่านบอกแล้วอะว่ายังมีสักกายทิฏฐิตัวเราก็ไม่ใช่ของเราเพราะมันมาจากอาหารที่เรากินเข้าไปถึงให้ท่านให้พิจารณาดินน้ำลมไฟเอาไว้นะคะทีนี้พอเราคิดอย่างนี้ศีลข้อที่4ห้ามไม่ให้พูดปดใจของเราเนี่ยเป็นพลังเพราะฉะนั้นใจเราคิดอะไรเนี่ยมันก็เป็นพลังเหมือนเสียงพูดของเราแต่มันเป็นเสียงที่เบาเราฟังไม่ค่อยได้ยินหรอกแต่ว่าแม่บ้านพวกนี้เขาบอกว่าเมื่อใจเราเป็นพลังเราคิดอะไรเนี่ยความคิดอันนี้มันก็กระเทือนไปในโลกนี้เพราะฉะนั้นการที่เราสัญญากับตัวเองเป็นต้นว่าเราแหมงานการเราชักจะเป็นพอกหางหมูจนพอกดวงหมูเต็มละเราก็ตั้งใจกับตัวเองแล้วว่าวันศุกร์ตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่เสาร์อาทิตย์เราหยุดเนี่ยนะคะเราจะไม่ไปไหนเราจะจับสางงานเราให้เสร็จนี่เราสัญญากับตัวเองแล้วแต่เสร็จแล้วพอคืนวันศุกร์เพื่อนที่เขาไปอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้เจอกัน 4-5 ปีแล้วเขาโทรมาถึงเขาบอกเธอเอ้ยฉันจะมาประชุมวันจันทร์นะที่กรุงเทพแต่ฉันเนี่ยลงมาจากต่างจังหวัดแล้วแล้วก็นี่ที่ฉันมาอยู่กรุงเทพแล้วเธอว่างไหมเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราเจอกันได้ไหมลืมไปละว่าสัญญากับตัวเองว่าเสาร์อาทิตย์นี้จะสะสางงานทั้งหมดได้เธอว่างตกลงเสาร์อาทิตย์ไปยุ่งกับเขาทั้งวันลืมไปแล้วนะว่าสัญญากับตัวเองไว้ว่าอันนี้ก็ผิดศีลละเพราะโกหกตัวเองได้โกหกคนอื่นง่ายมากพวกนี้เขาถืออย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเขาคิดตั้งใจอะไรไว้เนี่ยเขาจะต้องจำมาไว้ว่านี่ฉันพูดสัญญากับตัวเองแล้วและถ้าเกิดฉันโกหกตัวเองได้ง่ายมากที่จะโกหกคนอื่นทั้งโลกนี้เพราะฉะนั้นสิ่งข้อนี้ของเขาก็นั้นและทีนี้ที่บอกว่าข้อ5เราจะไม่กินเหล้าสุราเครื่องดองของเมาที่จะทำให้สติของเราหมดไปหรือว่าลดน้อยถอยไปเขาก็ถือว่าอะไรก็ตามถ้าใจของเราเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงกามวัตถุทั้งหลายเนี่ยที่เราไปหลงไหลได้ปลื้มเนี่ยไม่ต้องกินเหล้าเมายาอย่างเดียว
เลือกติดกาแฟเลือกติดน้ำอัดลมถ้าเราไม่ได้กินกาแฟตอนเช้านะเราก็จะยังไม่ตื่นใครพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องให้ทำอะไรก็ทำไม่ได้อันนี้กาแฟก็เป็นของเสพติดมันห้ามกินสุราเครื่องดองของเมาหรืออย่างดิฉันนั่งเก้าอี้ตัวเนี้ยแหมชอบใจเหลือเกินพอไปนั่งเก้าอี้ตัวไหนก็อยากจะเอาเก้าอี้ตัวนี้ไปเลยอันนี้ก็ที่เก้าอี้ตัวนี้ก็เหมือนสุราเครื่องดองของเมาแล้วก็เราไปยึดติดเราไปรู้สึกว่าโอ้โหกิเลสมันขึ้นมาในใจของเราแล้วเพราะฉะนั้นศีลห้าปรมัตถ์ของเขาเนี่ยคิดดูสิไม่ต้องไปวัดเขาปฏิบัติอย่างนี้เขาก็บรรลุธรรมได้เพราะเท่าที่ฟังแต่ละอันนี่เพียงข้อหนึ่งนี่คนไปวัดบางคนก็ยังมีกิเลสมากกว่าเขาแล้วเพราะเขารักษาลมหายใจของเขาเอาไว้ประดุจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยคนไปวัดก็ใช่บอกว่าฝึกสติสวดมนต์เดินจงกรมวันละเท่านั้นนั่งสมาธิวันละเท่านี้แต่ว่าพอเวลาไม่ถูกกิเลสขึ้นมาก็สามารถที่จะทะเลาะกันจนกระทั่งโอ้โหใจเรานี่แทบจะเรียกว่าทะลุออกมานอกอกเลยลมหายใจปนปี้บี้แบนไปละตายไปไม่รู้กี่ภพกี่ชาติละเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะปฏิบัติเนี่ยนะหนึ่งถ้าเป็นไปได้เราต้องปฏิบัติให้ได้ในชีวิตประจำวันของเราทีนี้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็พยายามที่จะให้มีสติรู้อยู่กับสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าเราแต่ถ้าเผื่อเราเหนื่อยเหลือเกินเราบอกขอนั่งพักสักห้านาทีไม่ได้ต้องตามลมหายใจเราเอาไว้หรือมีฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมเอาไว้แต่โดยมากเราก็จะเอาฐานกายคือหายใจเข้าพุทหายใจออกโทคืออย่างน้อยที่สุดถ้าใจมันมีคำบริกรรมหรือมีองค์ภาวนาเอาไว้เนี่ยมันก็จะไม่ไปฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นโอกาสที่นิวรณ์มันจะเข้ามาเนี่ยมันก็น้อยมากถ้าเราฝึกไว้บ่อยๆถึงไม่มีคำบริกรรมไม่มีองค์ภาวนาคือลมหายใจหรืออะไรก็ตามเราก็จะสงบอยู่ได้เพราะใจมันคุ้นเคยกับการที่จะจดจ่ออยู่กับสิ่งเฉพาะหน้าแล้วก็ไม่ไปคิดนอนคิดนี่อะไรเพราะถ้าเราไม่หัดเอาไว้สังเกตนะคะใจเราไม่เคยอยู่นิ่งเลยแล้วบางทีคิดไป500เรื่องได้เพราะว่าตอนหนึ่งค่ะดิฉันคือปกติเนี่ยมันจะมีคล้ายๆอะไรคะอนุริซึมของหลอดเลือดที่ไตของดิฉันวันดีคืนร้าย5ปี6ปีเนี่ยมันจะฉีกเป็นเลือดสักทีนึงแล้วก็ครั้งแรกที่สุดเนี่ยค่ะตอนนั้นยังทำฝึกงานอยู่ที่โรงพยาบาลเด็กอาจารย์หมอเสียงซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลหญิงตอนนั้นเนี่ยโรงพยาบาลเด็กเป็นแผนกหนึ่งของโรงพยาบาลหญิงท่านก็เป็นหมอดูแลเราท่านก็บอกจากประสบการณ์ของท่านเนี่ยถ้าปัสสาวะเป็นเลือดเนี่ยไปยุ่งกับมันดีไม่ดีก็ต้องตัดไตทิ้งแต่ให้นอนพักนิ่งๆทุกอย่างทำบนเตียงหมดนะคะไม่เดิน6อาทิตย์เนี่ยแล้วมันก็จะหยุดสนิทก็ดีกว่าครั้งแรกก็อย่างนั้นตอนแรกเราก็ดีใจเพราะตอนที่อยู่เนี่ยต้องอยู่เวรทุก3วันแล้วบางที3วันหยุดอยู่วันนี้กลางวันก็มีคนไข้เยอะแยะมากมายมันก็เหนื่อยจนกระทั่งแทบจะเรียกว่าไม่ไหวอะค่ะเพราะฉะนั้นการที่อาจารย์บอกว่าให้นอน6อาทิตย์เนี่ยแหมดีใจตอนแรกก็สบายนะคะแต่พอนอนไปได้สัก 4-5 วันเนี่ยชักเริ่มรู้สึกว่าการนอนนี่ก็เป็นทุกข์นะมันก็เมื่อยระบมตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นก็ต่อรองอาจารย์บอกอาจารย์ค่ะขอลุกไปห้องน้ำบ้างไม่ได้เดี๋ยวมันกำลังจะคลอดดีมันกระเทือนมันหลุดออกมาแล้วคราวนี้จะต้องตัดไตทิ้งนะเราก็ถึงรู้ว่านอนก็เป็นทุกข์นะแต่ก่อนนั้นรู้สึกแน่นอนนี่มีความสุขเหลือเกินถึงพออีเลียบทมันบทบังทุกข์เมื่อเด็กๆที่มันไม่เคยเหนื่อยไม่เคยเมื่อยเลยเพราะว่ามันไปพอมันหมดลานมันก็นอนไงพอมันนอนเสร็จมันก็ลุกขึ้นไปอีกมันก็เลยไม่เคยที่จะเหนื่อยไม่เคยที่จะเมื่อยทีนี้พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราลุกไม่คล่องเราขาเรามันเหมือนไม่ใช่ของเราบางทีลุกขึ้นแล้วอ้าวขามันพับมันเดินไปยังไม่ได้เราก็เริ่มรู้สึกว่าโอ้ย
บางทีลุกขึ้นก้นมันหนักก็กระแทกลงไปที่ก้นใหม่คนเขาก็นึกว่าเราจะลุกแล้วก็จะมาช่วยพยุงแต่ที่จะบอกเขาบอกขอบใจนะไม่ได้ฉันไม่ได้อยากจะลุกสักหน่อยหนึ่งพูดปลดกับตัวเองละสองแท้ที่จริงก็เมื่อยจะตายอยู่แล้วนะแต่ว่าไม่ยอมลุกเนี่ยค่ะถ้าเปิดดูไปนะเราเนี่ยปลอมกับตัวเองตลอดเวลาแต่เราไม่รู้สึกตัวเลยแล้วเราก็หาว่าปฏิบัติแล้วไม่เห็นได้ผลเลยก็เราปฏิบัติปลอมๆอย่างเงี้ยเราก็ได้แต่ของปลอมๆแต่ถ้าเปิดเราเอาจริงเอาจังกับตัวเราเนี่ยมันก็ต้องได้ก็จะเป็นอย่างนี้เราก็ขอบคุณนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งลากฉันไปให้ฉันเกาะจนกระทั่งขาฉันต่อเป็นแท่งเดียวกันก่อนเดี๋ยวนี้ขาฉันมันไม่ใช่ขาฉันแล้วเราก็ได้สติว่าตัวเราก็ไม่ใช่ของเราไงที่ท่านบอกว่าอย่ามีอัตตาว่านี่ตัวเราของเรานะมันเป็นดินน้ำลมไฟขอยืมโลกเข้ามาเนี่ยค่ะถ้าเป็นเราค่อยๆ คิดอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ไปนะมันปฏิบัติง่ายมากไม่ยากเลยแต่เราก็ไปยึดผิดๆแล้วเราก็พอจะเอาสติมาก็รู้สึกโอ๊ยมันผิดธรรมชาติเหลือเกินเราก็เลยรู้สึกว่าไอ้ของที่มันผิดธรรมชาตินะเราไปคิดว่ามันเป็นของถูกเพราะฉะนั้นที่ครูบาอาจารย์บอกว่าก่อนจะทำอะไรให้แน่ใจซะก่อนว่ามันเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ก่อนเราคิดว่าถ้าเราคิดอะไรถูกเนี่ยมันก็เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วไม่ใช่สัมมาทิฏฐิของพระพุทธเจ้าคือต้องเห็นอริยสัจ4ต้องเห็นอริยสัจ4จึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็เห็นอริยสัจ4เนี่ยก็ต้องเห็นว่าทุกข์กับนิโรธเนี่ยมันเป็นผลที่เกิดขึ้นแล้วก็สมุทัยกับมรรคเนี่ยคือเหตุที่จะทำให้ทุกข์หรือจะทำให้หมดกิเลสใช่ไหมคะทีนี้พอเรารู้อริยสัจ4ว่ามีทุกข์มีสมุทัยมีนิโรธมีมรรคแล้วหน้าที่ทุกข์เนี่ยก็ต้องรู้ให้แจ้งว่าอันนี้ทุกข์นะทุกข์ทุกข์ทุกข์เราจะได้ค้นคว้าว่าอีทุกข์นี่มันเกิดจากไหนเกิดจากใจเราไม่มีคนอื่นเลยที่จะมาสร้างสรรค์ให้เราแล้วก็เหตุได้เกิดทุกข์เนี่ยสมุทัยเนี่ยคืออะไรคือกิเลสทั้งหลายคือกิเลสทั้งหลายท่านใช้คำว่าตัณหาก่อนไม่ได้บอกอวิชชานะไอ้ปุญญาตาทวดตัวนั้นเก็บเอาไว้ก่อนตัณหาคือความทะยานอยากถ้าเกิดเราเกิดความอยากในไอ้โน่นไอ้นี่เนี่ยก็ต้องดูก่อนว่ามันเป็นความจำเป็นในชีวิตที่ต้องมีหรือเปล่าถ้าเผื่อมันจำเป็นพอสมควรก็เอาได้แต่ไม่ใช่ว่าถ้าเปิดสมมุติว่าเรามีเงินอยู่แค่นี้แล้วเราก็จะต้องใช้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30หรือ31ตลอดเดือนแต่ตอนนี้มันเพิ่งเป็นวันที่5เพราะฉะนั้นอีก25วันเนี่ยเงินมันยังอยู่ในกระเป๋าเราแล้วเราบอกว่าเราเดือนนี้เราไม่มีสตังค์พอที่เราจะไปซื้อเสื้อตัวใหม่แต่พอเดินผ่านไปก็รู้สึกว่าถ้าไม่ได้เสื้อตัวนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับลืมไปแล้วว่าอีก25วันเนี่ยเราจะต้องใช้ถึงมีสตังค์อยู่ก็เหมือนไม่มีแล้วเราก็เอาไปถลุงซะหมดเลยซื้อเสื้อตัวใหม่ป้าซื้อมาถึงบ้านแล้วไอ้ที่คิดว่าถ้าไม่ได้มาเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับพอเอามาใส่ส่องกระจกดูแล้วรู้สึกมันไม่ได้สวยอย่างที่อยู่ที่ร้านเลยเนาะใส่ไปหนเดียวก็ไม่เห็นมีใครชมเลยโยนใส่ตู้เอาไว้แล้วบางทีเสื้อตัวนั้นนะใส่หนเดียวเท่านั้นแหละแต่ปรากฏว่าอีก25วันที่เหลืออยู่ของเราเนี่ยต้องไปขอยืมเขาหรือต้องไปอู้เดือดร้อนวุ่นวายอันนี้ก็เรียกว่าไม่ได้ปฏิบัตินะคะสติไม่ได้อยู่กับใจแต่เราก็ชอบทำลายตัวเองอย่างนี้อยู่เนืองๆเนาะแล้วเราก็บ่นว่าทำไมเราถึงแย่อย่างนี้มีความทุกข์เหลือเกินแล้วใครทำให้เราอ่ะก็เราทำตัวเราเองอ่ะไม่ได้มีใครทำให้เราเลยเนี่ยค่ะถ้าเราค่อยๆพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ตั้งสติเอาไว้อยู่เรื่อยๆและทีนี้
บางทีเราทำงานเหนื่อยมากไม่มีเวลาได้เดินจงกรมวันทั้งวันเราเดินไปรับโทรศัพท์เราเดินไปเข้าห้องน้ำเราเดินไปหยิบโน่นหยิบนี่ก็ทำเป็นเดินจงกรมเสียอย่าเดินทิ้งเดินคว้างเดินแล้วก็ซ้ายขวาไม่ต้องทำท่ายกย่างเหยียบหรอกนะไม่ต้องเอาถึงขั้นนั้นหรอกแต่ให้รู้ซ้ายขวาที่มันกระทบพื้นทีนี้พอทำไปบ่อยๆเนี่ยมันก็จะรู้ไปเลยว่าโอ้เวลาที่เรายกขึ้นเนี่ยนะไอ้กล้ามเนื้อทางข้างบนของเราเนี่ยมันต้องดึงหดตัวไอ้ข้างล่างทางนอกมันต้องหย่อนไม่อย่างนั้นมันก็ยกขาไม่ขึ้นตรงลงมันก็ค่อยๆรู้ไปหมดเลยแล้วบางทีแม่บ้านพวกเนี้ยค่ะหรือพวกเราที่ปฏิบัติในชีวิตประจำวันเนี่ยเพียงแค่เราเดินไปห้องน้ำเนี่ยเราก็จะรู้สึกตัวเราหายไปแล้วเหลือแต่ขาสองข้างซึ่งบางทีคนไปปฏิบัติที่วัดจะได้ซ้ำไปแต่ไม่ได้จ่อสติอย่างเราอย่างนี้เนี่ยก็จะไม่รู้สึกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยค่ะถ้าเราปฏิบัติจริงอยู่กับสิ่งเฉพาะหน้าจริงๆมันได้ผลแล้วคนพวกนี้แม่บ้านพวกนี้ก็คิดว่าเขาบรรลุธรรมได้นะคะเพราะว่าท่านไม่ได้บอกว่าการบรรลุธรรมเนี่ยจะต้องมีแต่เฉพาะคนที่อยู่ที่วัดหรือคนที่บวชเท่านั้นพระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธเจ้าโปรดเนี่ยท่านก็บรรลุอรหัตผลก่อนที่จะสวรรคตแล้วก็มีชาวบ้านสมัยนั้นเยอะไปที่ก็บรรลุธรรมได้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปติดรูปแบบว่าเราต้องปลีกตัวออกไปต้องทิ้งหน้าที่ความรับผิดชอบต้องอะไรเพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยค่ะท่านบอกหน้าที่ความรับผิดชอบของเราเนี่ยต้องสำเร็จเรียบร้อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกวันแล้วเราก็ก่อนนอนเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาเราว่าวันนี้ที่เรามีกิเลสเข้ามางาบหัวเราไปกี่หนเนี่ยเราได้ชำระสะสางแล้วก็ทำให้ใจของเราเนี่ยมันเบาสบายทุกวันเท่ากับตอนแรกๆเพราะว่าถ้าเผื่อเราวันนี้ยังพิจารณาไม่จบไม่เป็นไรพรุ่งนี้จะ เดินจงกรมเป็นสองเท่าหรืออะไรไม่สำเร็จหรอกค่ะเพราะว่าถ้าเผื่อมันยังค้างคาอยู่อย่างนี้เนี่ยมันก็เหมือนใจเราเนี่ยเป็นลาแล้วเราเอาของมันทุกไว้แล้วพอตกค่ำลงเราก็ไม่เอาของออกจากหลังมันให้หมดให้มันได้พักเต็มที่วันหนึ่งยังไม่ทันเอาอะไรบรรทุกเลยตอนเช้าลมพัดเบาๆที่ลาก็หลังหักแล้วเพราะมันทับถมกันเอาไว้ไอ้ใจที่จะมีภูมิคุ้มกันที่มันจะรับไอ้สิ่งที่เราไม่รู้ว่าวันนี้มันจะดีอย่างเมื่อวานนี้หรือมันจะโอ้ยพระสุขเข้าพระเสาแทรกพระจันทร์กระแทกนะมันก็พังแต่ถ้าเกิดเราทำทุกวันก่อนนอนเนี่ยให้ใจเราว่างเบาสบายเท่ากับแรกๆทุกวันเราก็มีภูมิคุ้มกันได้เต็มที่ถ้าเกิดมันมีพระสุขเข้าพระเสาแทรกพระจันทร์กระแทกเราก็ยังพอเอาตัวรอดได้ไม่อย่างนั้นยังพระสุขยังไม่ทันเข้าพระเสายังไม่ทันแทรกเลยเราก็หลังหักละลมพัดเบาๆเราก็นี่ขึ้นมาว่าใครมันมาทำเสียงดังฉันปวดหัวจนกระทั่งแทบจะเป็นเลือดแตกอยู่แล้วหาเรื่องเขาอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไปทะเลาะกับคนโน้นทะเลาะกับคนนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะถ้าเป็นเราคิดอย่างนี้นะคะแล้วเราปฏิบัติในชีวิตประจำวันเริ่มต้นจากเดินเมื่อไหร่เป็นเดินจงกรมแล้วถ้าเป็นเราว่างนั่งพักเนี่ยก็ทำใจให้ว่างๆมีองค์บริกรรมหรือมีพุทโธเอาไว้แล้วถ้าเผื่อใจของเราเริ่มสงบเนี่ยพุทโธมันก็หายไปก็ไม่ต้องตกใจก็ดูมันไปเรื่อยๆเพราะใจของเราเนี่ยมันเหมือนอย่างกับว่าเราจะเอาของใส่ในกระบอกสักอันหนึ่งถึงมันไม่คับกระบอกเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราไม่เขย่ามันหรือเราไม่ทำให้มันลงถึงก้นเนี่ยมันก็เพราะคนบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ศึกษาว่าตอนนี้ใจเราที่มีคำบริกรรมพอมันนั่นเนี่ยมันรู้หน้าที่คำบริกรรมมันจะหายไปเองแต่ใจของเราเนี่ยมันยังคล้ายๆสงบของมันอยู่เรื่อยเราก็ไปตกใจเราก็ไปเอาคำบริกรรมมันก็ถูกกระชากขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้ผลแล้วเราก็บ่นว่าทำเท่าไหร่ก็ไม่เห็นได้ผลเลยแต่เราไม่ละเอียดถี่ถ้วนที่จะสังเกตว่าเอ๊ะ
เราไม่ได้เผลอสติเลยสติมันก็มีอยู่นะแต่ตอนนี้ใจมันสงบดีแล้วมันก็ไม่ฟุ้งซ่านด้วยเราก็ดูต่อไป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 มันก็จะได้ผลแต่ว่าเราก็ไม่ดูมันแล้วเราก็กระชากมันขึ้นมาทุกทีเนี่ยเพราะมีบางคนค่ะที่บอกว่าปฏิบัติมาไม่รู้เป็นกี่สิบปีแล้วแต่ก็ไม่เห็นไปถึงไหนเลยพอถามเขาบอกว่าอ่ะพอคำบาลีกรรมหายไปก็ไปดึงมันขึ้นมาบางทีมันสติมันอยู่กับใจมันกำลังจะไปของมันเพื่อให้รู้ว่าเออนะที่เวลาใจมันสงบแล้วมันรวมเนี่ยมันเป็นยังไงหรือบางทีมันสงบลงไปแล้วคนบางคนเนี่ยค่ะมันจะมีเป็นคล้ายๆนิมิตมันเป็นคำพูดก็ได้มันอาจจะเป็นประโยคนึงอะไรขึ้นมาแล้วเราก็รู้เฉยๆหรือบางทีมันก็จะเป็นเหมือนครูบาอาจารย์มาเทศน์ให้เราฟังแล้วก็ดูมันไปดูมันไปก่อนแล้วถ้าไม่เข้าใจแล้วก็อาจจะไปถามครูบาอาจารย์หรือถามเพื่อนที่เขาปฏิบัติหรือยังไงเดี๋ยวนี้อู้หูอะไรคะ YouTube หรืออะไรพวกนี้มันก็มีเยอะแยะเยอะแยะไปหมดถ้าเกิดเราดูเราก็เข้าท่าเราก็รู้สึกเราทำตามถ้าไม่เข้าท่าเราก็อย่าไปสนใจก็เดี๋ยวมันก็เลยไปไหนก็ไม่รู้สามารถสอบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มันดีจะตายไปไม่เหมือนหนึ่งสมัยก่อนอู้ยเราจะไปหาครูบาอาจารย์ได้แต่ละองค์นะคะถ้าจะบุกป่าฝ่าดงไปเลยแล้วก็ไม่ใช่หาง่ายๆเหมือนอย่างครูบาอาจารย์ที่เล่าบอกว่าสมัยที่ท่านไปเจริญมั่นท่านไปเจริญเจ้าท่านก็ทุดงไปเรื่อยเลยว่าท่านอยู่ตรงนี้พอไปถึงท่านไปตรงโน้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสมัยเนี้ยมันโอ้โหสารพัดนะคะทั้ง YouTube ทั้งอะไรต่ออะไรเรียกว่าครูบาอาจารย์อ่ะมาเทศน์ให้ฟังในห้องนอนเลยอ่ะท่านดูจนกระทั่งเราหลับไปเลยอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องหนึ่งในชีวิตประจำวันนะคะอย่าไปคิดว่าเราจะต้องปลีกตัวไปวิเวกอันนั้นนักที่ความรับผิดชอบเราไม่ได้ทำและบางทีถ้าเกิดเรามีพ่อแม่ที่เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออะไรหรือเขาเกิดเป็นอะไรปัจจุบันที่ระหว่างที่เราไปเนี่ยแล้วเขาก็ตายไปเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใจเขารู้สึกเดือดร้อนยังไงที่เราไม่อยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้มันก็สำคัญนะคะแล้วหลายคนที่มีพ่อแม่ที่คล้ายๆอัลไซเมอร์เพราะตอนที่อยู่กับท่านอาจารย์เนี่ยเขาก็มีลูกศิษย์คนนึงเขาก็เขียนไปถามท่านอาจารย์บอกว่าแม่เขาเนี่ยจะลืมทุกอย่างหมดนะคะแต่วันนึงเนี่ยค่ะจะร้องขอกินเนี่ยสัก20มื้อได้บางทีเขาเพิ่งให้เอาถ้วยไปล้างยังไม่ทันหมดแหละก็ร้องโวยวายว่าโอ้ยเรียกตั้งนานขอตั้งนานหิวจนไส้จะขาดแล้วก็ยังไม่เอามาให้แล้วแต่ลืมทุกอย่างเนี่ยนะคะของ20อย่างที่จะเอาเนี่ยถ้าเผื่อให้ตั้งแต่เช้า7โมงเช้าแล้วตอนนี้3ทุ่มเอาให้จำได้ค่ะบอกเบื่อแล้ววันนี้เอามาให้แล้วเขาบอกโอ้ยเขาจะเป็นบ้าตายแล้วทีนี้ท่านอาจารย์ก็คงรู้ว่าแม่เขาคงจะอยู่อีกไม่นานก็บอกว่าอดทนเถอะเพราะเราเมื่อเด็กๆเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนี้กับเขาก็ได้เพราะฉะนั้นอดทนแล้วก็ไม่ใช่อดทนแต่ปากไม่พูดนะใจต้องแผ่เมตตาให้เขาด้วยแล้วก็บอกว่าเออเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเราเด็กๆเนี่ยเราขี้โลกขี้โวยวายร้องกวนเขาจนกระทั่งเขาไม่ได้หลับเต้านอนต้องแบกเราไว้ทั้งคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยใจเนี่ยให้แผ่เมตตาถึงเขาเยอะๆแล้วเสร็จละรู้สึกคุณแม่เขาอยู่ไปอีกรู้สึก2อาทิตย์อะค่ะแล้วก็ตายเขาก็เลยเขียนมากราบท่านอาจารย์บอกว่าทำให้เขาเนี่ยได้บุญกุศลเพราะไม่อย่างนั้นเขาก็จะหงุดหงิดแล้วเขาก็คงจะคล้ายพอแม่ว่าเขาก็คงดูอะบอกเห็นไหมกำลังล้างชามยังไม่เสร็จเลยโวยวายแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทะเลาะกันอะแล้วพอแม่เขาเสียไปเนี่ยคือเขาก็เริ่มได้สติแผ่เมตตาแล้วก็คือไม่พูดก็จริงแต่ว่าใจก็ดีด้วยค่ะแล้วแม่เขาก็ไปอย่างดีแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาได้ทำให้แม่สมที่แม่สงบลมเย็นไปดีไม่อย่างนั้นก็คงทะเลาะกันตุ๊บตับตุ๊บตับแล้ว
ขาก็คงเสียใจค่ะเพราะว่าจะไปบอกว่าหายใจมาใหม่น่าจะได้ปฏิบัติดีๆคือเราบางทีเราก็ไม่ดูนะคะแล้วพอมันเหนื่อยมากๆเนี่ยเพราะการที่เราเป็นหมอเป็นพยาบาลเนี่ยค่ะถ้าเกิดต้องดูแลปวดคนไข้แบบนี้เนี่ยมีกฎเลยว่าเขาจะอยู่5วันแล้วเขาก็ต้องได้พักถึงเขาไม่ไปไหนเขาก็นอนอยู่ในห้องเขาหรือก็ไปไหนก็ได้แต่เขาต้องได้พักจะไปคนอื่นมาขอแลกเวรแล้วให้เขาต่อเนี่ยไม่ได้เพราะบางทีมันไม่ไหวค่ะอยู่แบบนี้เนี่ยมันเครียดมันต้องได้ออกไปสูดอากาศลมเย็นเป็นสุขบ้างและทีนี้คนบางคนนะสมมติมีลูกคนเดียวเนี่ยแล้วก็ต้องดูทั้งวันทั้งปีเนี่ยมันก็แย่ซึ่งเราไม่เคยคิดอย่างนี้เลยแล้วเราก็ไม่เคยนึกถึงคนดูแลผู้ป่วยแบบอย่างนี้อ่ะแล้วเราก็ไม่เห็นใจเขาเพราะฟังที่เขาเขียนไปถามครูบาอาจารย์เราก็นึกบางทีมันก็แย่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์เนี่ยก็ท่านก็คงรู้ล่วงหน้าท่านก็ให้กำลังใจบอกนึกถึงตอนเราเด็กๆ เราก็ไม่รู้นะว่าเรากวนเขาแค่ไหนตอนนี้ก็นึกถึงว่าเราได้โอกาสที่จะทำบุญกุศลนั้นสูงเพราะว่าการดูแลพ่อแม่และทำให้จิตใจเขาสบายเนี่ยเป็นมหากุศลเลยมันยังกับว่าถึงจะแบกเขาไว้บนบ่าเรานะอุ้มเขาไว้ก็ไม่เท่าทำให้ใจของเขาเนี่ยเป็นสุขเป็นสงบได้ซึ่งตรงเนี้ยค่ะอันเนี้ยนะคะถ้าเรายังมีพ่อแม่อยู่นะคะนึกเอาไว้อย่าไปหงุดหงิดเรื่องงานกับเขาค่ะแล้วก็บางทีเราไม่พูดก็จริงแต่ใจเราก็นึกเอาอะไรอีกอะโทรจิตมันถึงกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องแผ่เมตตาไว้ในใจแล้วก็คิดบอกว่าเราขอเอาบุญกุศลที่พ่อการดูแลพ่อแม่นี่เป็นมหากุศลเพราะฉะนั้นอย่างถ้าเผื่อพ่อแม่เขาเกรงใจเราไม่กวนเราเราก็บอกเขาบอกแม่พ่อแม่สมมติมีลูก5คนเนี่ยเขาเลี้ยงเรา5คนเรา5คนจะช่วยกันขอเอาบุญกับเขาทำไมเขาขี้เหนียวบุญนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือให้เขาชื่นใจให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องเกรงใจที่จะต้องใช้เราเพราะบางทีพ่อแม่บางคนเนี่ยเขาติดเตียงแล้วบางทีเขาก็ท้องผูกไม่เข้าใจก็นึกว่าสวนได้แต่การที่มันผูกอยู่นานๆเนี่ยค่ะมันก็จะแข็งแล้วต้องใส่ถุงมือแล้วก็แคะให้ออกมาถ้าแคะทุกวันเนี่ยประเดี๋ยวๆมันก็ออกแล้วมันก็ถ่ายทุกวันแล้วเขาก็สบายเพราะเคยมีคนไข้นะคะที่เป็นแบบเนี้ยแล้วก็ไม่เข้าใจเอาไปโรงพยาบาลเนี่ยค่ะก็สวนเข้าไปลำไส้มันไม่มีแรงแล้วเนี่ยและไอ้ที่มันแข็งกั้นอยู่เนี่ยมันก็ไม่สามารถเอาให้ออกได้คนไข้แทบจะตายเลยเพราะว่าไอ้แค่นั้นก็แน่นอยู่แล้วแล้วยังเอาสวนเข้าไปอีกโอ้โหถึงบอกเลยก็บอกว่าการดูแลผู้สูงอายุนี่ก็เป็นศิลปะอันหนึ่งนะที่เราต้องศึกษาเอาไว้พอเอาไปโรงพยาบาลบางทีเขาก็ไม่ทันได้คิดได้อะไรหรอกบอกถ่ายไม่ออกเขาก็สวนพรวดเข้าไปไอ้คนไข้แทบจะจุกเลยเพราะไอ้แค่นั้นมันก็แย่อยู่แล้วไอ้นี่น้ำเข้าไปอีกออกเขาไม่ออกถึงบอกเลยครับบอกว่าของอย่างนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตแล้วเราคอยดูหรือปรึกษาหารือคนที่เขาเคยทำมาก่อนเนี่ยเราก็จะได้แบบที่ดีแล้วเราก็จะมาทำหรือไม่อย่างนั้นเราก็ถามเขาว่านี่กินน้ำอีกนิดไหมหรืออะไรเพราะอาหารที่มันไปอยู่ในลำไส้ใหญ่เนี่ยค่ะมันดูดน้ำออกมาเรื่อยๆมันก็จะแข็งเป็นพันละดึกเลยอ่ะแล้วพอล้วงตอนแรกเราก็รู้สึกว่านิ้วเราไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แต่พอรวมทุกวันนะแล้วมันไม่ได้แข็งมากอย่างนั้นเนี่ยนิดเดียวเท่านั้นค่ะบางทีแค่ออกมา 3-4 ก้อนเนี่ยมันก็ออกเองได้แล้วเขาก็สบายคือของพวกนี้เนี่ยมันต้องสังเกตแล้วมันก็ต้องลองอย่างโน้นลองอย่างนี้ลองอย่างนั้นไปเรื่อยๆยาถ่ายก็ไม่ได้ผลค่ะเพราะว่ามันลำไส้มันไม่มีแรงอยู่แล้วมันก็เหมือนตัวเราเนี่ยที่แต่ก่อนนั้นแม่เราก็เดินได้วิ่งได้นะเดี๋ยวนี้จะเดินสักก้าวนึงตั้งใจจะไปทางนี้มันก็ไปทางนึงเหมือนแม่ปูกับลูกปูเดินมันจริงๆค่ะถ้าเราสังเกตนะคะแล้วเรามีใครที่รู้จักที่เขา
เด็กกว่าเราเนี่ยเราก็จะบอกเขาเขาก็จะไปทำกับพ่อแม่เขาได้ดีขึ้นแล้วก็ได้ผลไม่เหมือนอย่างไอ้แรกๆที่เราก็ไม่รู้จะเอาอย่างไรดีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันถ้าเกิดเราไม่สังเกตเองก็อย่างคุณพ่อเนี่ยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเราก็รู้แล้วพออายุมากเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วพ่อก็เป็นคนบอกว่าอย่าเอาพ่อไปโรงพยาบาลเพราะพ่อกลัวโรงพยาบาลมันไม่ได้ตายเพราะมะเร็งต่อมลูกหมากอะแต่จะตายเพราะกลัวโรงพยาบาลไม่ชอบโรงพยาบาลเราก็หาเตียงพยาบาลมาอยู่บ้านโชคดีที่เราเป็นหมอเองนะคะก็ค่อยๆดูไปแล้วก็เนี่ยค่ะก็ประคับประคองท่านอยู่ได้โดยที่ว่าท่านก็มีความสบายตามนั้นตอนแรกท่านก็ไม่ยอมบอกเราก็ไม่รู้ว่าอีมะเร็งต่อมลูกหมากที่มันกระจายไปเนี่ยมันไปทำให้ไขสันหลังประสาทที่เกี่ยวกับการขับถ่ายเนี่ยท่านถ่ายปัสสาวะแล้วเนี่ยท่านก็ไม่รู้ปวดท่านก็ไม่รู้แต่ท่านกะเอาเองว่ามันควรจะอยู่ประมาณนี้แล้วบางทีท่านถ่ายออกมาแล้วเราก็บอกว่าเราจะเอากระบอกฉีดไปเทให้ท่านบอกยังไม่ได้ฉีดหรือบางทีก็รอจนกระทั่งมันจะลาดแล้วอะค่ะพอเอามามันก็เสียกแล้วใช่ไหมคะท่านก็ไม่สบายใจอีกมันยังก็ว่าทำให้เราลำบากเดือดร้อนแล้วก็บอกพ่ออย่าขี้เหนียวบุญสิพ่อคนเดียวเลี้ยงแล้วลูกสามคนลูกสามคนจะขอเอาบุญจากพ่อแล้วพ่อก็ขี้เหนียวบุญอย่างนี้แล้วเราจะเอาบุญที่ไหนล่ะท่านงงนะคะแล้วพอตอนหลังท่านก็ตอนนี้พ่อจะใช้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีเราก็ไม่เข้าใจว่าพ่อเนี่ยเป็นคนที่ทำอะไรเองนะคะแล้วก็ไม่เคยกวนแล้วก็เห็นว่าเราก็ยังทำงานกันทั้งนั้นเนี่ยก็บอกว่าพ่อก็ไม่อยากกวนลูกแต่ไอ้ไม่กวนแบบนี้มันไม่ถูกแล้วอ่ะเราก็บอกพ่ออยากกินข้าวเหนียวขี้เหนียวบุญสิเพราะท่านอาจารย์บอกว่าการที่ดูแลพ่อแม่ในภาวะอย่างนี้เนี่ยนะเป็นบุญอันสูงสุดพ่อก็คิดตั้งนานแล้วก็หัวเราะอ้าวถ้าอย่างนั้นคราวนี้เราจะใช้นะคือไม่อย่างนั้นนะคะพอเวลาเพื่อนฝูงมาหรือว่าคนที่รู้จักมาที่นึกว่าเราไม่ได้ยินเนี่ยโอ้ยใครเอาปืนมายิงให้ตายไปซะจะได้ไม่ไปทรมานลูกเขาคือไปคิดแบบนี้แต่ไม่นึกว่าไอ้ตอนที่เราเกิดมาแล้วเราก็ไม่รู้ตัวนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราทรมานเขาแค่ไหนเหมือนกันตรงนี้ค่ะมันไอ้ความที่เราไม่รู้ว่าเราเด็กๆเป็นยังไงหรืออะไรเนี่ยแล้วเรามานั่งนึกนะที่บางทีพ่อแม่บางคนที่เป็นอัลไซเมอร์แล้วก็อย่างนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้เพราะเมื่อเราเด็กๆนี่เราคงขี้โลกหรือเราคงร้ายกาจอะไรนิดอะไรหน่อยก็คงแผดเสียงร้องไปเลยเพราะมันต้องมีเหตุสินะไม่อย่างนั้นนะทำไมมันจะเกิดอย่างนี้กับเราแล้วก็การที่เราสามารถที่จะไปคิดอย่างโน้นอย่างนี้แล้วก็หงุดหงิดเราก็คิดว่านี่เรากำลังมาทำบุญทำกุศลเอาไว้ทำกุศลเอาไว้ถ้าเราคิดได้อย่างนี้นะใจเราก็สบายและอะไรๆมันก็สบายไปหมดอ่ะเพราะเรื่องแผ่เมตตาเนี่ยสำคัญค่ะเพราะถ้าเผื่อเราแผ่เมตตาอย่างเดียวโดยที่เรายังไม่อภัยอโหสิหรือเราไม่ทำใจเราให้ว่างๆนะใจเราปิดเนี่ยเพราะฉะนั้นบุญกุศลมันก็ไม่เข้าและไอ้ที่เราแผ่เมตตาไปมันก็ไม่ไปถึงเขาค่ะเพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องเปิดใจเราก่อนเราเปิดใจเราก่อนเพราะเราเปิดใจเราก่อนแล้วเนี่ยมันก็เข้ามาทำให้เรารู้สึกอิ่มเราปีติใช่ไหมคะพออิ่มแล้วเนี่ยอะไรเราก็รู้สึกทนได้ดังนั้นอ่ะแต่ถ้าเป็นเราหงุดหงิดนะแล้วก็อะไรอีกแล้วเหรอเนี่ยนะเราก็กำลังยากอ่ะเพราะฉะนั้นถึงเข้าใจค่ะว่าบางครั้งพยาบาลที่เขาอยู่ห้องตรวจโรคนอกหรือห้องผ่าตัดอะไรเนี่ยแล้วมันก็มีไอ้ที่ฉุกเฉินนะแล้วเขาก็แย่เนี่ยมันคงอย่างนี้แล้วเขาก็คิดไม่ทันนะถ้าเกิดเมื่อไหร่เราเออนะแผ่เมตตาเข้าไว้อภัยก่อนเปิดใจเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า
ถ้าใจเราปิดเนี่ยเราไม่อภัยก่อนเนี่ยเราปิดเนี่ยถึงเราจะแผ่เมตตายังไง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 นะบุญกุศลมันก็ไม่เข้าใจเราเราก็ยังรู้สึกว่าแผ่จนเหนื่อยแรงแล้วทำไมมันไม่ดีอ่ะแต่ถ้าเราอภัยเขาจะทำหรือไม่ทำอภัยอโหสินะไม่มีบาปไม่มีอะไรต่อกันใจเราก็เปิดพอเปิดเนี่ยเรารู้สึกว่ามันของดีๆมันเข้ามาเราก็จะรู้สึกร่มเย็นแล้วเราก็จะรู้สึกเป็นสุขซึ่งก็ดีเพราะก็จริงของที่ปิดอะไรมันก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมเพราะถ้าเราปิดหน้าต่างแล้วเนี่ยร่มมันก็ไม่เข้ามาแต่พอเราเปิดหน้าต่างปุ๊บเนี่ยที่เมื่อกี้รอจะตายแหมรู้สึกมันเย็นขึ้นมาเดี๋ยวนั้นเลยบางทีของธรรมชาติอย่างเงี้ยเวลาเราเหนื่อยเราหงุดหงิดเนี่ยเราก็คิดไม่เป็นแต่ถ้าเราคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะใจเรามันก็จะคิดจริงนะเปิดหน้าต่างซะหน่อยมันก็มีลมเข้ามายิ่งเปิดหน้าต่างกับประตูตรงกันมันเข้ามาได้เนี่ยอู้ยเย็นเป็นบ้าเลยคือบางทีเราคิดพวกนี้ไม่เป็นค่ะพอเราเหนื่อยมากๆแล้วเนี่ยใจเราก็เริ่มขับแคบขับแคบเข้าเราคิดถึงแต่ตัวไม่ใช่เห็นแต่ตัวนะมันความเหนื่อยหรือความไม่ไหวมันเคลียร์มันแย่แต่ถ้าเกิดเรานึกถึงอะไรพวกนี้แล้วก็หาทางช่วยเอาถ้าเผื่อแอร์ไม่มีหรือร้อนแบบนี้เอาตอนหนึ่งไปอยู่ที่ลำปางอะค่ะมันร้อนเวลามันร้อนเนี่ยพัดลมมันก็พัดเหมือนอย่างกับเอาลมร้อนมาใส่อะค่ะตอนนั้นก็ทำไงมาค่ะเอามุ้งมากางในห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็เอาน้ำฉีดให้เปียกหมดเลยแล้วก็เอาพัดลมเป่าข้างนอกน้ำมันระเหยโอ้มันเย็นมันไม่เป็นลมร้อนอย่างเดิมและทีนี้พอตอนคุณพ่อคุณแม่ไปเยี่ยมเนี่ยค่ะก็ทำอย่างเงี้ยตอนแรกคุณแม่ก็ตกใจบอกเฮ้ยทำอย่างนี้บ้านมันก็เปียกหมดสิมันไม่เปียกหรอกแม่แต่เดี๋ยวมันก็ระเหยหมดแล้วแม่ก็จะเย็นถ้าแม่เอาพัดลมพัดเฉยๆนะแม่ก็จะรู้สึกว่าเอาลมร้อนมาเป่าใส่ตัวเองเดี๋ยวนี้เห็นไหมคะมันก็มีไอ้พัดลมที่มันเป็นน้ำอะค่ะเราถึงบอกอะถ้าเราคิดดีๆนะเราก็ทำพัดลมเย็นได้ตั้งแต่ก่อนเขาทำเองเอามุ้งมาเพราะว่าถ้าเผื่อมันไม่มีน้ำที่มันจะเกาะกับอะไรไว้ก่อนนะคะมันก็ไม่ได้ไงแล้วก็ให้พ่อกับแม่นั่งอยู่ในไอ้มุ้งเนี่ยแล้วก็เราก็เอาพัดลมเป่าข้างนอกมันก็ค่อยๆเป่าพอมันแห้งแล้วก็ฉีดน้ำเข้าไปอีกเย็นสบายเพราะฉะนั้นของพวกเนี้ยถ้าเผื่อใจเราสบายนะแล้วเราก็คิดหาทางไปเรื่อยๆมันก็สามารถปรับปรุงไอ้ของที่มีอยู่เนี่ยให้กลายเป็นของที่ดีเป็นประโยชน์ได้แล้วก็ตอนนี้เราเห็นไอ้พัดลมเย็นที่เป็นน้ำอ่ะเราก็นึกอีกเถอะเราก็ทำเป็นตั้งแต่ตอนโน้นเนี่ยค่ะแล้วถ้าเกิดเราสนุกอย่างนี้นะเราก็ไม่เหนื่อยแต่ถ้าเรานึกมันจะอีกกี่เดือนกี่ปีนะบางทีเราก็นั่นแล้วพอคนไข้ตายไปจริงๆพ่อแม่เราตายไปจริงๆเราก็นึกตายจริงนี่เป็นบาปเป็นกรรมหรือเปล่านะอยากให้เขาฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วเราจะได้ดีกับเขาได้คือเวลาคนเราเหนื่อยเนี่ยค่ะสติมันไม่อยู่ทีนี้ให้จำเอาไว้ว่าใจเราเดิมที่บอกว่าใจเราเดิมเนี่ยรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงใช่มันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงแต่มันต้องมีสติกำกับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงบอกมาสิ่งที่เราต้องมาทำเพิ่มเติมนี่คือสติทีนี้สติเนี่ยถ้าเผื่อเราเจริญเฉยๆนึกถึงสิคะสมัยเราเรียนหนังสือเนี่ยถ้าเผื่ มีคนจะมาปาฐกถาและเป็นคนที่เราชอบเนี่ยแม่เราก็จะไปนั่งแถวหน้าเลยนะแล้วก็พอเข้านั่นเนี่ยเราก็จะจ่อฟังพอจอฟังนานๆเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเหมือนเราหลับในอ่ะมันจะอุ๊บแล้วเราก็นั่งขึ้นมาใหม่สติของเราก็จะเป็นอย่างนั้นน่ะพอเราจอมันมากๆอย่างเงี้ยมันจะตกภวังคือพอตกภวังเนี่ยมันจะสบายใช่แล้วก็มันนี่คือภพภูมิของจิตมันก็เข้าไปอยู่ในเนี้ยแล้วมันก็จะเกิดตายอยู่เรื่อยๆมันจ
จะไม่เป็นปัญญาขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเรามีฐานให้มันอย่างเป็นต้นว่าอยู่ที่ลมหายใจของเรามันก็จะอยู่ต่อเนื่องกันได้ดีทีนี้คนเนี่ยไม่เข้าใจใช่ไหมอย่างเราชอบใจอะไรเนี่ยเราก็จะไปฟังจออย่างเงี้ยแล้วไปเดี๋ยวเราก็จะรู้สึกปุ๊บลงไปนี่ก็เหมือนกันถ้าเกิดเราทำสมาธิหรือเราเดินจงกรมเดินจงกรมมักจะไม่ค่อยเป็นเพราะเราเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นสติมันก็จะอยู่กับใจเราดีขึ้นแต่ถ้านั่งสมาธิเนี่ยถ้านั่งไม่เป็นเนี่ยก็เดี๋ยวเราก็จะลุกลงไปแล้วเรานึกว่าเรานั่งได้นานแต่ครูบาอาจารย์ดูแล้วว่าไม่ใช่มันตกผวังท่านก็จะบอกให้ลุกขึ้นเดินทุกคนก็ไม่เข้าใจเพราะกำลังรู้สึกและพอตกผวังเนี่ยอุ้ยมันอิ่มมันสบายมากนะพอออกมาแล้วก็รู้สึกบางทีไม่ง่วงเหงาหานอนเลยก็จะอยู่ได้แต่ว่าต่อไปจะเดินตรงๆแล้วพิจารณามันไม่เกิดปัญญาตรงนี้ค่ะต้องระวังเพราะฉะนั้นเราถ้าเกิดเรารู้สึกว่าพอเรานั่งนั่งนั่งแล้วมันง่วงอ่ะเราไม่ได้ง่วงหรอกมันจะเข้าจิตรวมเนี่ยแต่เรารวมไม่เป็นมันจะตกผวังซะก่อนอันนี้ถ้าเกิดเรารู้นะเราก็ประคองมันยังก็เราประคองขันน้ำที่มันเต็มเนี่ยแล้วก็ลุกขึ้นโดยไม่ให้กระฉอกหกเลยพอลุกขึ้นเดินเนี่ยสติมันก็ที่มันกำลังจะเข้าไปตกผวังเนี่ยมันก็จะตื่นตัวขึ้นมาแล้วมันก็จะมาอยู่ตามปกติแล้วคราวนี้พอเรารู้สึกว่าเราจิตเราก็สงบอย่างเดิมไม่ได้กระฉอกไปไหนและสติมันขึ้นมานั่นกันแล้วคราวนี้เราลงนั่งใหม่หรือไม่ลงนั่งคนบางคนเนี่ยค่ะก็จะรวมในท่ายืนนั่นเลยแต่เราจะรู้สึกเหมือนเราจะล้มเราก็นั่งลงกลางทางจงกรมหรือไม่อย่างนั้นก็กางขาเอาไว้ตั้งฐานให้มั่นคงเพราะมันรวมแล้วเนี่ยเมื่อกี้ที่เดินรู้สึกว่าขาเราอย่างกับท่อนเหล็กหรือท่อนฟืนลากไปเนี่ยตอนนี้แม่มันจะเดินเหมือนกับเบาแล้วก็ไม่รู้ตัวเลยนะบางทีเดินต่อไปได้อีกเป็นชั่วโมงก็ไม่เหนื่อยไม่อะไรเลยเพราะว่าจิตรวมแล้วเนี่ยตัวมันจะเบามันจะไม่เดินยากลำบากอย่างนั้นนะแล้วเราก็จะพิจารณาหรืออะไรได้ไปเรื่อยๆไปทีนี้ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยเราก็จะกลัวว่าถ้าเกิดลุกขึ้นเดินแล้วมันจะกระฉอกหรือบางทีใจเราเนี่ยมันยังไม่ได้นิ่งละเอียดพอเราก็กลั้นลมหายใจไว้ทีนี้พอกลั้นลมหายใจสังเกตสิคะถ้าใครชอบเย็บผ้าเนี่ยเวลาเราสนเข็มเราจะอั้นลมหายใจทุกครั้งเวลาที่เราตั้งใจจะทำอะไรเป็นพิเศษเนี่ยเราจะอั้นลมหายใจเพราะฉะนั้นพอเรานั่งสมาธิเนี่ยค่ะโดยไม่รู้ตัวเราจะอั้นลมหายใจแต่ทีนี้พออั้นลมหายใจมันยังไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆพอสักกระเดียวมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนอย่างกับว่าเราหายใจไม่พอค่ะมันก็จะฮึดขึ้นมาอย่างนี้เราก็งกหงุดหงิดหาว่ากระฉอกไปอีกแล้วแต่ที่จริงไม่ใช่กระเดียวมันก็สงบลงอย่างเดิมเพราะมันเป็นธรรมชาติของมันแต่เราไม่รู้ตัวไงด้วยสัญชาตญาณเราอะเราคิดว่าเราหยุดลมหายใจมันเมื่อมันยังไม่ได้เป็นจริงๆเนี่ยแต่เดี๋ยวมันก็จะต้องเพื่อขึ้นมาอย่างนี้หรือบางทีจะไอก็กลัวว่าเดี๋ยวไปช็อกแล้วก็ต้องตั้งต้นใหม่ก็กลั้นเอาไว้เสร็จแล้วมันก็ต้องไอหรือจามจนได้อะแล้วเราก็หงุดหงิดพอหงุดหงิดคราวนี้พอใจของเราเริ่มมีความคิดมีความหงุดหงิดมีโทสะมีกิเลสเข้ามามันก็ไปใหญ่เลยแต่ถ้าเกิดเราช่างมันมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันก็ดูมันไปเดี๋ยวมันก็นิ่งเองแล้วก็เดี๋ยวมันก็รวมเองก็ตอนแรกๆก็เหมือนกันค่ะก็ไม่รู้ว่าเราไปบีบลมหายใจก็กระเดี๋ยวก็รู้สึกอัดไปหมดเลยก็พยายามไม่หายใจโอ้ยกระทุรักทุเลไปหมดตอนหลังก็เออมันเป็นยังไงก็เป็นไปเถอะครูบาอาจารย์บอกให้ประกอบแต่เหตุไปก็ประกอบแต่เหตุไปเออพอมันเป็นธรรมชาติเราก็ค่อยๆเข้าใจค่อยๆเข้าใจแล้วเราก็ไม่ไปบีบบังคับมันพอมันถึงเวลามันนิ่งของมันอย่างนั้นมันก็นิ่งของมันลงไปอย่างนั้นเพราะนี่เราไปสู่รู้อ่ะท่านถึงบอกว่าที่เราเรียนหนังสือเนี่ยเราเรียนด้วยสัญญากันเราไม่ได้เรียนด้วยปัญญา
แต่การมาปฏิบัติธรรมเนี่ยครูบาอาจารย์ถึงไม่บอกก่อนทำไปเสร็จแล้วพอผลเป็นยังไงเนี่ยท่านก็จะมาตรวจกันบ้านแล้วถ้าเกิดเราฟังให้ดีเราก็จะรู้ว่าอ๋อนี่เราไปบีบลมหายใจเราไปบังคับนู่นบังคับนี่บังคับนั่นเราก็จะค่อยๆคลายให้มันเป็นปกติไปหรือไม่อย่างนั้นเราก็คิดว่าจริตนิสัยเราจะเหมือนกับเขาก็ถามเขาว่าเขาภาวนายังไงก็บอกเขาทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ของเขาลงแบบนี้ของเรามันแบบนี้ก็ไม่เข้าใจแล้วพอเป็นอย่างของเราแล้วก็เหมือนสมัยที่เราเรียนหนังสือเมื่อเด็กๆอ่ะก่อนจะทำการทดลองครูก็จะมาบอกว่าเอาไอ้สารกอใส่กับสารขอแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เราก็ดูทีนี้ไอ้การปฏิบัติมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะก็ถึงบอกนะครับบอกว่าโอ้ยกว่าจะรู้เรื่องแล้วก็ทำเป็นเนี่ยนะก็ลองผิดลองถูกแล้วก็ทำไมไม่เป็นพอของเขาบอกต้องลงอย่างนี้เอ๊ะเรารู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้และในจิตเราก็รู้เองนะว่าเนี่ยเวลาเป็นสมาธิเนี่ยมันแน่นเหมือนแผ่นหินอย่างเงี้ยแล้วก็นึกเอ๊ะที่เขาบอกมันต้องลงอย่างนี้เราก็บังคับมันบอกเฮ้ยลงอย่างนี้สิมันก็กระจุยออกมาสิเพราะว่าเราไปคิดแล้วอ่ะมันหลุดออกมาแล้วอ่ะท่านอาจารย์เทศแทนที่ท่านจะบอกเพราะเรายังไม่ได้คำตอบเองไงท่านก็บอกเออคนบางคนนะอยากขึ้นสวรรค์ได้ขึ้นสวรรค์แล้วแทนที่จะนั่งให้มันสบายอกสบายใจกลับไปสงสัยไปชะโงกหน้าต่างแล้วก็หล่นตุ๊บลงมาแข้งขาหักเราก็รู้ว่าไอ้ที่เราเป็นอย่างเงี้ยหล่นตุ๊บลงมาแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าอ๋อเพราะเราไปคิดว่าเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้สิเราไม่ดูตามที่เราเป็นแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าคนแต่ละคนมันมีหลายวิธีเราไปคิดว่าถ้ามันเป็นก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างตำราที่คุณพี่เขาบอกเราเฮ้ยถึงบอกค่ะว่ากว่าจะฟังภาษาไทยกันรู้เรื่องเนี่ยนะโอ้เดือดร้อนมากมายเพราะเราไม่เข้าใจไงคะเราไม่เข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องรู้เห็นเป็นผิดก็เป็นครูท่านก็จะมาบอกว่าเราผิดอย่างนี้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 เราก็แก้ได้ถูกท่านก็บอกถูกแล้วแต่ต้องเอาให้ละเอียดต่อไปอีกมันจะได้ก้าวหน้าต่อไปเราไม่เข้าใจนะเราก็คิดมันอย่างเราเรียนหนังสือถ้าเห็นโจทย์อันนี้แล้วเราไม่เข้าใจเราก็พยายามคุณครูคะอย่างนั้นไหมอย่างนี้ไหมคืออย่างน้อยที่สุดคล้ายๆให้เขาแนะว่าจะเอายังไงก่อนแต่พอแนะเข้ามันก็เป็นสัญญาไงมันไม่เป็นปัญญาอันนี้ท่านก็ไม่บอกเราก่อนเราก็พยายามจะคอยดักถามท่านท่านก็คือท่านอาจารย์เนี่ยค่ะท่านไม่เหมือนคนที่มีลูกศิษย์ลูกหาจากกรุงเทพพอท่านฉันเสร็จเนี่ยท่านก็จะนั่งคอยให้เราไปแล้วท่านก็อาจจะเทศน์ท่านก็ให้เราถามคำถามนี่ท่านพอท่านฉันเสร็จเนี่ยพวกเรากว่าเขาจะยกสำรับของท่านลงมาถึงเราเนี่ยท่านก็เสร็จไปครึ่งกว่าแล้วท่านก็ลงมาทำเป็นมาตรวจวัดว่าเป็นยังไงแต่ท่านก็บอกว่าถ้าเรามีอะไรจะถามท่านเนี่ยก็ให้ถามได้นี่เราก็สงสัยนะที่เอ๊ะเขาบอกว่าเป็นอย่างนี้แต่เราเป็นอย่างนี้เนี่ยเรากำลังกินข้าวอยู่ท่านก็บอกมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพก็สอนเราอย่างนี้เหรอคนนึงกินข้าวอยู่แล้วก็มาถามท่านอาจารย์เจ้าค่ะดิฉันอิ่มมั้ยยังทุกคนเขาก็หัวเราะแล้วก็อายสิแล้วก็ไม่กล้าถามต่ออีกและวันหนึ่งท่านก็อนุญาตให้เราขึ้นศาลาเพราะปกติเวลาท่านเทศพระเนตรเนี่ยค่ะท่านให้แต่พวกผู้ชายไปที่ศาลาได้แต่เวลาท่านเทศพวกเราผู้หญิงเนี่ยท่านจะมาที่ศาลาครัวคราวนี้ท่านให้เนมมาบอกว่าคราวนี้มีแขกมาเป็นผู้ชายแต่ว่าให้เรากับเพื่อนเนี่ยไปฟังได้แล้วก็ดีใจแล้วท่านจะไปถามเราว่ามาอยู่เนี่ยจิตรวมหรือยังเราก็อ้าวก็พอเราถามท่านบอกว่าตัวเองกินข้าวอยู่แล้วมาถามอาจารย์ว่าอิ่มหรือยังใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราคิดว่าจิตรวมแล้วท่านถามรู้ได้ยังไงว่ารวมแล้วต่อหน้าพระเนรแล้วก็แขกด้วยเราก็อายสิเราก็บอกยังไม่รวมเจ้าค่ะท่านก็บอกอ๋อมาอยู่ตั้ง8-10 วันแล้วนะ
ยังไม่ได้เรื่องอะไรเลยสมัยพุทธกาลนะเขาอยู่กัน3วัน5วันเขาก็จิตรวมเป็นอรหันต์แล้วเราก็แหมมีความรู้สึกว่าอยากให้กระดานมันแยกแล้วเราหล่นลงไปอยู่ใต้ถุนนะและตกลงระหว่างที่ฟุ้งซ่านอยู่เนี่ยไม่รู้เลยว่าท่านอาจารย์เทศว่าอะไรพอได้สติขึ้นมาก็บอกนี่เราจะมาฟังท่านเทศนะแล้วเรามาจะมาคิดบ้าบวมอะไรอยู่อย่างเนี้ยท่านก็พูดอีก 2-3 ประโยคเราก็นึกเทศอะไรกัน5นาทีเท่านั้นพอเราคิดอย่างนั้นท่านก็ถามพระที่อัดเทศวันนี้อาจารย์เทศนานเท่าไหร่53นาทีครับเราก็เลยนึกโอ้เวลาที่คนเราฟุ้งซ่านนะมันสามารถคิดได้ตั้งชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ไม่ได้รู้ตัวเลยคือจะทำให้เรารู้เลยว่าแต่ละอย่างที่เราเป็นเนี่ยนะแต่ก่อนนั้นนะเราไม่รู้ใจของเราเองแล้วเราก็ไปโทษโดนโทษนี้นี่เราก็โทษว่าท่านเทศ5นาทีเท่านั้นแต่จริงๆท่านเทศ53นาทีถึงบอกนะครับบอกเราไม่เคยเห็นใจเราไม่เคยรู้ใจแล้วที่เราว่ามีสติเนี่ยนะสติของเราเนี่ยเอาไม้กิโลวัตต์แล้วพอเราโว่ไปครึ่งกิโลเราก็วัดนิดเดียวเพราะเราใช้วัดเป็นกิโลแต่ของท่านใช้ไมโครมิเตอร์วัดเพราะฉะนั้นเราโว่ครึ่งกิโลเนี่ยท่านบอกพญามารทั้งกองทัพมันมาจนกระทั่งเราตกไปขอบโลกแล้วแต่เราบอกของเรานิดเดียวเท่านั้นมันถึงเห็นไหมคะคือคนละมาตราคนละภาษาคนละอะไรเลยกว่าจะเข้าใจได้โอ้โหสบักสบอมแต่พอเข้าใจแล้วจับหลักได้แล้วนะแล้วเราทำไปเนี่ยมันก็ค่อยๆพัฒนาไปถึงไม่มีท่านอยู่เราค่อยๆคิดพิจารณามันก็เหมือนเพราะใจของเราเองเนี่ยถ้ามีสติอยู่เนี่ยมันก็เป็นพุทธรู้ตื่นเบิกบานใช่ไหมคะรู้ก็รู้ทั้งนั้นอะแบบเดียวกับกาลมาสูตรเนี่ยก็รู้อย่าเชื่อเพราะเป็นครูบาอาจารย์เพราะอะไรต้องทำแล้วและได้ผลแล้วจึงเชื่อรู้นะบอกคนอื่นได้แต่พอถึงตัวเองเข้ามันลืมสัญญามันเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยถึงบอกค่ะปฏิบัติในชีวิตประจำวันจริงๆแล้วก็ไม่ต้องตกใจไปถ้าเปิดทำแล้วก็รู้สึกว่าอะไรวะทำไปเรื่อยๆค่ะแล้วมันก็จะมีความรู้ความชำนาญความเข้าใจขึ้นเพราะตำราเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเรารู้ทั้งนั้นแหละแต่พอถึงเวลาจริงๆเข้าสติมันก็พลิบมันก็เลยทำเหมือนเราไม่รู้แต่ถ้าเกิดเราไม่เป็นไรบุคคลจะล่วงทุกข์เพราะความเพียรทำไปเรื่อยๆเหอะแล้วมันก็จะสำเร็จเองอ่ะแต่เรารีบร้อนเนี่ยเรารีบร้อนและท่านบอกว่าเพราะเราจะต้องเชื่อปัญญาใช่ไหมก็ใจเรามันเป็นปัญญาอยู่แล้วแต่เราไม่เพียรเราไม่เอาสติไปกำกับมันให้มันรู้ผิดชอบชั่วดีตัดสินได้มันรู้แบบเด็กๆมันรู้อย่างนี่ดีนะนี่ไม่ดีนะแต่พอกิเลสมันมางาบหัวเราเราก็ถึงไม่ดีนะแต่มันก็สนุกลองแอบหน่อยเถอะทีนี้พอมีหนึ่งได้ครั้งที่ร้อยมันก็ตามมาได้เราไม่เด็ดขาดนะเราไม่เข้าใจแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจแล้วว่าอีสติเนี่ยมันจะต้องไปกำกับให้ใจของเราเราเป็นธรรมชาติท่านรู้ว่าจริงแต่มันรู้แบบเด็กๆมันรู้แบบยังไม่มีความมั่นใจยังตัดสินดีชั่วผิดชอบชั่วดีไม่เป็นต้องเอาสติไปกำกับก่อนถ้ารู้อย่างนั้นเราก็จะได้เสียบสติเข้าไปเสียบสติเข้าไปนะนี่เราก็สงสัยอีอวิชชามันพาให้เราสงสัยมันไม่ใช่จิตผู้รู้มันสงสัยคำอธิบายมันก็กลายเป็นของปลอมอีกมันก็เลยนิวรณ์มันก็เอาเราไปงาบกินเป็นวันวันเราก็ไม่รู้ตัวเพราะเราก็มีสติรู้นะว่านี่เราสงสัยเราคิดอย่างงอนเราคิดอย่างนี้ก็มันคนละสติกันสติของพระพุทธเจ้ามีห้ามรอหยุดพรวดหัวขมำเลยแต่ของเราต่ออีกคำหน้าต่ออีกประโยคหน้าเป็นไรไปมันเป็นอย่างนี้มันถึงได้แย่นะคะเพราะฉะนั้นคราวนี้เราก็ลองทำในชีวิตประจำวันของเราดูนะคะเดือนหน้าก็จะต่อเรื่องนี้อีกค่ะใครสงสัยอะไรถามได้นะคะคราวหน้าเพราะมีแบบฝึกหัดมาแล้วตอนนี้ยังไม่มีแบบฝึกหัดก็พูดให้ฟังก่อนว่าตัวเองตอนเริ่มต้นเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็โดนท่านอาจารย์
เอาซะจนมีความรู้สึกแหมกระดานแยกออกไปแล้วเราตกอยู่ได้ถึงเนี่ยจะมีความสุขมากมันเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะเราทำสิ่งที่ไม่รู้ท่านต้องการให้เราผิดก็ใช้ได้ถูกก็ใช้ได้เพราะมันเป็นครูทั้งคู่แต่เราคิดว่าถ้าเราผิดเนี่ยใช่ไหมโอ้เสียเวลาไปจังแค่ดีละไม่ได้เรื่องอะไรเลยเราถูกสอนให้หวังผลกำหนดผลไว้เรื่อยนี่นะเดี๋ยวสอบกลางเทอมสอบปลายเทอมเป็นยังไงก็คิดเอาไว้อย่างนี้ค่ะก็จะไปอยู่พรรษาหนึ่งก็ควรจะต้องได้อะไรสักแค่ไหนก็ไม่ได้ไปหวังผลนะแต่มันก็เหมือนหวังอยู่มันถึงไม่เป็นอย่างท่านไงคือสบายสบายว่างๆเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ค่อยมาวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยกันแล้วหวังเป้าเอาไว้ละแต่เราก็ไม่ได้ไปหวังผลนะแต่มันก็ยังฟ้าแหละนี่แหละค่ะการปฏิบัติธรรมมันไม่ยากหรอกจริงๆมันง่ายเรารู้แล้วทั้งนั้นแหละแต่เรารู้ด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นมันก็เลยวุ่นวายซะจนกระทั่งปั่นป่วนไปหมดเลยแต่พอเราเข้าใจแล้วทำไปมันเป็นยังไงก็ได้ผลทั้งนั้นแหละจะผิดก็ได้ผลจะถูกก็ได้ผลเพราะมันมีลงไปแล้วเรารู้ว่าจะปรับยังไงเพื่อจะไปอยู่ทางสายกลางนะคะก็วันนี้ฝากเอาไว้เป็นกำลังใจค่ะแล้วไปปฏิบัติยังไงแล้วเดือนหน้ามาต่อกันค่ะ